โดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้สาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในท่านพระเดชคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญญาสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะเป็นแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีธรรมะก็จะอยู่ประจำวันพฤหัสบดีครั้งที่มาก็คงจะได้สาระได้อะไรไปบ้างนะโยมในช่วงที่เป็นไปในทุกวันนี้มันชีวิตเรารู้สึกว่ามันจะโดนบีบคั้นมาเยอะจากภัยธรรมชาติต่างๆภัยโรคระบาดแล้วก็ภัยธรรมชาติก็จะมาเนี่ยหน้าฝนก็จะมาน้ำจะท่วมก็จะเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้นี่คือการเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะมีทุกข์อยู่เรื่อยไปนะเพราะฉะนั้นทำไงเราจะคลายทุกข์ตรงนี้ได้บ้างพระเจ้าบอกให้มาลองมาปฏิบัติดูนะต้องใช้การปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยคือคนถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่เคยฝึกเคยผลมาบ้างเนี่ยมันบังคับใจไม่ได้จิตนี่บังคับไม่ได้จริงเราคิดมากเนี่ยเราบอกอยากจะหยุดคิดมันไม่หยุดเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราพอเราทดลองมาปฏิบัติดูเนี่ยแต่ปฏิบัติใหม่ๆนี่ก็จะเป็นปัญหาก็จะมีคนเคยมาปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นมีพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยโอ้คิดมากอย่างไรมากกว่าเก่าเขาอีกเขารู้สึกอย่างนั้นเพราะเดิมจริงๆเนี่ยคิดเนี่ยแต่มันอยู่แบบหยาบๆเรารู้แต่แค่นั้นแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มมีความสงบไปบ้างมาอยู่กับตัวเองบ้างเนี่ยมันจะเห็นความคิดเยอะมากเลยตอนนี้ก็พอทำไปแล้วเขาบอกโอ้เขาทำไม่สงบเลยเขาพยายามแล้วไม่สงบเลิกไปนานเลยหลายปีโยมแล้วก็กลับมาทำใหม่กลับมาใหม่นั้นตอนนั้นแม่เสียหรือไงทุกข์มากก็เลยมาก็เลยขอจะมาปฏิบัติบอกก็ทำเลยนะหลักการปฏิบัติมีอยู่ในหลักการไม่มากปัญหาคือต้องทำให้มากทำให้จำนานจนเป็นยอดยาของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนี่คือต้องทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอวันละเล็กก็น้อยก็ได้เริ่มต้นในวันละ5 นาที10 นาทีนี่แหละจะทำให้เป็นประจำก็แล้วกันเขาก็เริ่มทำไปทำไปทำมาก็ทำจนกระทั่งเขาหยุดคิดได้เขาบอกแบบพอนั่งแล้วมันก็ดิ่งลงมาแล้วก็มันก็ว่างสงบเฉยอยู่กันเนี่ยเขาบอกโอ้โหพอออกมาจากตรงนั้นได้เขาเชื่อแล้วตอนนี้ว่าสมาธิช่วยได้จริงๆนะมันมีความตั้งมั่นของจิตขึ้นมามีกำลังขึ้นมาเลยจิตจะมีแบบเขาเรียกว่ากำลังใจของตัวเองไม่ต้องไปหากำลังใจจากคนอื่นแล้วไม่ต้องไปให้คนอื่นปลอบใจอะไรเลยทีนี้ตัวเองเนี่ยสามารถเลยพอเริ่มต้นที่เขาได้สงบเนี่ยแล้วเขาเจอเนี่ยตอนนี้เขาเชื่อแล้วพอเขาเริ่มเชื่อก็ตอนนี้ก็เริ่มมาทำต่อเนื่องตอนนี้สุดแล้วเริ่มทีเขาเป็นคนที่อะไรเข้ามาไม่ได้เร็วมากใครจะพูดอะไรใครจะแบบไหนเขาจะสวนเร็วเลยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่แล้วทำไมเขาเฉยได้ไม่รู้ใครมาพูดยังไงเขาก็เฉยเนี่ยพอเข้าถึงได้แล้วจะรู้ได้เองนั่นพระเนี่ยบอกเขาไปโยมสอนไปก็สอนแบบเดียวกันครูบาอาจารย์ทุกท่านก็สอนแบบเนี้ยตอนที่ให้โยมสงบในเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงจะให้สงบก่อนนะก็ต้องให้ถึงความสงบได้นะถ้าไม่ถึงตรงนี้แล้วก็ความเชื่อหรืออะไรต่างๆจะพูดธรรมะข้อไหนเขาก็ยังไม่เชื่อยังไงมันเป็นเรื่องของจริงๆแล้วโลกกับธรรมเนี่ยมันต่างมันสวนกระแสกันอยู่หน่อยนึงโลกเนี่ยมันไปกับเรื่องของความของเรื่องของกิเลสล้วนๆเลยมีแต่ความโลภโกรธหลงมันมีอยู่ทุกวันเลยนะมันมาจากที่อายตนะกระทบกันนี่แหละตากระทบรูปแล้วเกิดอะไรชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใ
นะชอบก็เป็นอะไรอยากได้ก็เป็นกิเลสคือเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาก่อนตัณหาคือความอยากและไม่อยากชอบไม่ชอบก็เป็นเหตุให้ไปเกิดความอยากที่จะได้อยากจะได้ก็ไปขวนขวายหาพอไปขวนขวายหานี่เกิดความโลภขึ้นมาแล้วหาจะต้องเอามาให้ได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่โลภก็เกิดขึ้นเพราะถ้าหาแล้วไม่ได้ล่ะก็โกรธแล้วก็เป็นกิเลสหาได้มาแล้วล่ะก็เอามายึดเอาไว้กลัวจะหลุดจะลอยกลัวจะพลาดพลาดจากกันไปอีกในที่สุดก็เป็นหลงอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยชีวิตมนุษย์เราหลงวนเวียนอยู่เนี่ยธรรมะเป็นของจริงฟังแล้วก็เลยปรากฏเป็นว่าคนไม่ค่อยจะชอบความจริงนะจริงๆแล้วเราลองมาสังเกตชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเราชอบแต่ความลวงกันนะอย่างที่โบราณก็พูดไงนะฟังธรรมะแล้วอะไรทำธรรมะแล้วง่วงนอนถ้าดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งใช่ไหมหนังละครก็เป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่จริงใช่ไหมแต่เราชอบที่จะไปเพลิดเพลินอยู่กับตรงนั้นได้แต่ธรรมะเนี่ยของจริงฟังแล้วมันไม่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยเพราะนั้นมันยากอยู่นิดตรงนี้ในขั้นต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มให้ถูกเข้าใจให้ถูกแล้วก็ค่อยๆเริ่มแล้วทำแบบว่าทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆทำแบบไม่ต้องไปคิดหวังผลอะไรจะได้ผลอะไรหรือจะแบบไหนไม่เป็นไรเราขอจะทำคลายเครียดนะก็อย่างที่เจ้าฟ้าชายฟิลิปของประเทศอังกฤษพระองค์ทรงให้ทหารในควบคุมขององค์ในกระทรวงกลาโหมเนี่ยก่อนจะเข้าทำงานเนี่ยให้ปฏิบัติสมาธิ15นาทีเพื่ออะไรคลายเครียดนะจาก15ก็เป็น20เป็น30พัฒนาขึ้นไปเองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ามาเข้าเป็นพุทธศาสนาใน 4,000 กว่าคนทหารทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยได้การที่เขาลงมือทำต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วเราจะสัมผัสได้เราจะเข้าใจได้เพราะนั้นธรรมะเป็นใช่เรื่องที่จะพูดกันไปพูดให้ดีเลิกแค่ไหนก็ฟังแล้วไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ไม่มีค่าใช่ไหมอย่างโบราณท่านก็บอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะถ้าลงมือทำเมื่อไหร่เรามีค่าทันทีเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกท่านบอกสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิเมื่อมันจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันหยุดคิดแต่ไอ้ตรงที่คิดอยู่เนี่ยมันเป็นนิวรณ์ใช่ไหมเราจะสังเกตว่านิวรณ์มาขวางกั้นนิวรณ์เขาบอกว่าเป็นเครื่องขวางกั้นไปสู่ความสงบไปสู่ความดีแล้วนิวรณ์มียังไงบ้างนิวรณ์มันมีอยู่5อย่างเครื่องกั้นมันกั้นแน่นอนแล้วเรามาสังเกตสรุปย่อๆคือนิวรณ์นี่ก็คือความคิดเรานั่นเองทั้งหมดเลยนะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนี่มันเริ่มต้นของการกระทบคืออายตนะกระทบกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดพอใจชอบใจจิตก็เกิดการปรุงแต่งมันอย่างที่ชอบเนี่ยเขาเรียกว่าย่อๆเขาเรียกว่ารักมากมันก็ปรุงแต่งไปทางที่ชอบอยากได้มารักมาชอบมาไปมันก็คิดเพลินไปในเรื่องพวกนี้เนี่ยความคิดก็จะไปในแนวนี้เลยที่ชอบอะไรก็ไปตรงนั้นพอชอบตรงไหนก็ไปเรื่อยไหลไปเลยจิตก็จะสงบไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ตั้งมั่นไปแล้วนี่เป็นตัวที่หนึ่งก็เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์พอใจในสิ่งที่ชอบที่รักนั่นแหละย่อๆเขาเรียกว่ารักมากอันที่สองเขาเรียกว่าเกลียดมากเกลียดมากนี่ก็คือไม่ชอบไม่พอใจเริ่มต้นจากตรงนั้นมันตรงข้ามกันแล้วก็ดูแล้วเห็นแล้วได้ยินแล้วได้กินแล้วไม่ชอบไม่พอใจมันก็จะปรุงแต่งไปทางที่ไม่ชอบเดี๋ยวก็ไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นี่ไม่ชอบแล้วสัญญาเก่าเรามีเยอะนี่มันก็เข้ามาสิ่งที่เราเคยจำเอาไว้เนี่ยตั้งแต่อดีตเมื่อไหร่มันก็ออกมาตามนี้หมดเลยสิ่งอะไรที่ไม่ชอบไม่ชอบก็จะออกมาให้เราคิดก็คิดไปทางเนี้ยกลายเป็นการว่าคิดไปคิดมาก็เกิดผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทปองร้ายคิดโกรธเกลียดขึ้นมา นั่งคิดอยู่งั้นแหละในส่วนแล้วก็อยู่ในความคิดของความไม่ชอบก็เข้าความสงบไม่ได้เห็นไหมนี่คือนิวรณ์ตัวที่สองเราก็ต้องทำไงวิธีแก้วิธีแก้ตั้งตัวที่หนึ่งตัวที่สองจะบอกก็ให้ตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจของเรานะเพราะจิตเราไม่อยู่กับลมหายใจมันออกไปแล้วนะวิธีการปฏิบัติอย่างย่อๆดีกว่าจะให้เริ่มต้นอย่างเงี้ยพออยู่ที่ลมหายใจได้ตัวคิดมันก็ดับไปก็หายไปแต่เดี๋ยวมันก็คิดอีกแหละแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาล่ะมันก็ไปเลยทีนี้มันเพลินแล้วไอ้คิดชอบก็มีคิดไม่ชอบก็มีมันก็จะในปนกันแล้วเดี๋ยวชอบมั่งเดี๋ยวไม่ชอบมั่งเดี๋ยวชอบไม่ชอบหนักเข้าก็เกิดอาการงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เป็นนิวรณ์ตัวที่3แล้วอุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์เห็นมั้ยทําให้เราเค้าเรียกว่าไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นอะไรฉลาดมากมันก็คิดมากก็คิดเป็นสารพัดเรื่องคนยิ่งฉลาดยิ่งคิดนะแต่ไม่ฉลาดในตัวเองไม่ฉลาดแบบกุศลน่ะเรียกว่าฉลาดในทางโลกฉลาดทางนั้นต้องคิด
ราะฉะนั้นทางโลกเราจะคิดว่าจะต้องคิดต้องมีหาวิธีคิดต่างๆนานาที่จะมาทำให้เราได้มาในสิ่งต่างๆนะที่จะต้องมาปนเปื้อนมาทำความสะดวกสบายให้เราในที่สุดแล้วเราก็จะใช้ความคิดแต่ในทางธรรมะนี่ท่านบอกว่าทำไงจะหยุดคิดแล้วจิตจะมีปัญญานะเนี่ยจะต้องหยุดคิดแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นฉลาดก็เรียกว่าเป็นกุศลฉลาดในตัวเองนี่เองฉลาดในการที่จะแก้ไขตัวเองนี่เองนะจะมันเป็นกุศลเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นฉลาดทางโลกมันอาจจะเป็นอกุศลไปโกงไปกินเขาก็ได้นะมันเป็นได้อยู่เพราะนั้นทางธรรมจะเป็นตัวนี้คลายความคิดนั่นเองนี่ตัวที่3แล้วถ้าเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจนะมันกำหนดรู้ที่ลมหายใจต่อประคองดูรู้ไปถ้าเราไม่กลับมาที่ลมหายใจก็ปล่อยคิดก็ไหลไปเรื่อยเลยตอนนี้คิดไปคิดมาก็เดี๋ยวก็รักมากเดี๋ยวก็เกลียดมากเดี๋ยวก็ฉลาดมากก็คิดไปคิดมาจนวุ่นวายใจฟุ้งซ่านรำคาญใจนักเข้านักเข้าก็เกิดอาการอะไรนี่จะทำมันทำไมเนี่ยที่มันนั่งทำจะได้ประโยชน์อะไรมันจะมีผลจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าน่าสงสัยไปถึงนู่นเลยอันนี้ก็เรียกโง่มากใช่ไหมสงสัยหมดเลยแล้วคนที่เริ่มต้นสงสัยเนี่ยพอทำไปเนี่ยมีอะไรหน่อยเอ๊ะก็สงสัยแล้วมีอะไรหน่อยก็สงสัยแล้วสงสัยไปเรื่อยเลยแต่เนี่ยบอกธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นธรรมที่มีอยู่แล้วจริงๆนะเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นธรรมจริงๆได้ผลจริงๆนั้นก็ยังไม่ควรสงสัยนะควรจะละความสงสัยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำจบแล้วแล้วค่อยกลับมาพิจารณามันจะมีวิธีการพิจารณาอยู่ให้หายสงสัยได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคิดมากแบบเนี้ยแต่โดยปกติถ้าเราคิดมากเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะถ้านั่งมันก็จะนั่งคิดอยู่กันดังนั้นวิธีการนี้ได้หมดเนี่ยจะช่วยได้เราก็ต้องไปเดินก่อนเดินไปเดินมาเดินเร็วๆเนี่ยเดินแบบไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์เดินธรรมดาเนี่ยจะเดินกลับไปกลับมาอย่าไปเดินวนๆนะวนๆเนี่ยมันจะเพลินในอารมณ์เฉยมันจะแค่คลายอารมณ์จะเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่ากักอารมณ์เดี๋ยวมันจะดับให้เราเห็นเดี๋ยวความคิดต่างๆมันจะคลายลงคลายลงจนเราเหมือนแค่เราว่างๆเอ๊ะจะกำหนดอะไรนึกขึ้นมาได้ไหมที่ตอนนั้นพอนึกพระชาชานี่ก็เราก็เริ่มกำหนดที่เท้าเลยขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาก็รู้ซ้ายรู้ยกย่างเหยียบไปรู้ไปเรื่อยไปเงี้ยรู้แต่ที่เท้าเดินไปจะกำหนดจะบริกรรมอะไรก็ได้หรือจะไม่ต้องก็ได้เอากำหนดรู้ไปงั้นรู้เสร็จแล้วความคิดชักเริ่มคลายแล้วค่อยถึงมานั่งแต่ถ้าขณะนั่งแล้วมันเกิดอย่างนั้นท่านบอกว่าให้กำหนดรู้กลับมาที่ลมหายใจนะมาตั้งมั่นที่ลมหายใจที่เราเริ่มต้นนะกลับมานี่นิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับพอหยุดคิดตรงนี้ได้ไม่งั้นก็จะสงสัยเลยไม่จบเลย ถ้าเราไม่ตั้งกลับมาละก็ไปเลยแต่นี้ไหลไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งคิดจนงุนงิดรำคาญใจฟุ้งซ่านไปคิดสงสัยนู่นสงสัยนี่ในสุดมันนั่งคิดอยู่อย่างเดียวสรุปแล้วมันไม่ได้เลยจิตใจก็อยู่กับความคิดความคิดเป็นเหตุของทุกข์นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นสมุทัยเป็นจิตที่ส่งออกไปเนี่ยนี่ลึกๆมันละเอียดเข้าไปอีกหน่อยแต่ว่าตรงนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนเนี่ยพอเราคิดเราไม่หยุดมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยเบื่อแล้วนั่งคิดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยคิดชอบคิดไม่ชอบเอ๊ะไม่ได้นั่งทำอะไรเขาให้นั่งทำสมาธิหรือนั่งทำสติสมาธิมันไม่ต้องทำแต่ทำสติที่รู้ตัวเราเอามันนี่มันไปคิดนี่ก็รู้ตัวนี่นะแต่ไม่ใช่มันไม่รู้ตัวในตัวคิดนี่ไงเพราะนั้นมันก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยแล้วก็มีง่วงเหงาหานอนนะมันอยากจะนอนแล้วตอนนี้ก็เลิกเนี่ยนิวรณ์มันจะกั้นเราไปสู่ความสงบเพราะเหตุนี้เพราะนั้นเมื่อนิวรณ์ดับโดยวิธีไหนก็นี่ไงตั้งมั่นเมื่อไหร่เรานึกรู้กลับมาที่ลมเมื่อไหร่นั่นแหละเริ่มต้นเมื่อไหร่นั่นเนี่ยสมาธิอยู่ตรงนั้นแหละชั่วขณะนะเริ่มต้นมาเนี่ยคือสติรู้ตัวแล้วนะพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความหยุดความอะไรขึ้นมาได้จิตมันพอมันหยุดคิดได้เนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าโอ้โหมันอัศจรรย์มากเพราะนั้นมันใหม่ๆทำเนี่ยก็จะวุ่นวายใจอย่างนี้แหละเพราะนิวรณ์ต้องมีแน่นอนแล้วนิวรณ์นี่ก็ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะพื้นฐานมันมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยเข้าไปถึงตัวปฏิบัติข้างในแล้วที่เราสงบเข้าไปแล้วก็ยังเกิดตัวนี้ได้เหมือนกันนะมันจะมีของมันไปเรื่อยตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะหมดไปหรอกทุกอย่างไม่หมดปฏิบัติก็เหมือนกันกิเลสไม่ได้หมดไปไหนนะกิเลสก็คงยังอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับที่โควิดที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยคนหวังว่ามันจะต้องหมดไปเราชนะเราต้องหมดไม่มีอยู่ในนี้แล้วไม่ใช่เปลี่ยนความคิดใหม่ตอนนี้เรามีเพียงแต่ว่าจะปรับมันที่จะสู้กับมันจะสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายขึ้นมาโดยการมีวัคซีนบ้างมีอะไรต่างๆที่เป็นตัวช่วยเรียกว่าของเสริมอย่างสมุนไพรไทยเงี้ยมาเสริมฮะมันเรียกว่ามันเสริมกันนะช่วยทำไงให้กระตุ้นให้เกิดการภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเพื่อจะมาป้องกันตัวนี้ยังเมื่อก่อนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมเพื่อป้องกันตรงนั้น
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มันเกิดขึ้นนะร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันได้สารพัดเรื่องแต่ต้องมีเหตุให้กระตุ้นมันเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุให้เกิดมันถึงจะเกิดผลขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะเหมือนการเราปฏิบัติก็เหมือนกันเนี่ยแหละมันไม่ได้ไปไหนในกิเลสเนี่ยปฏิบัติไปที่ที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าถึงตรัสว่า พระอรหันต์เนี่ยคืออะไรเปรียบเสมือนใบบัวน้ำหยดเข้ามาเนี่ยไม่ติดใบบัวมาทำจิตก่อนจนเปรียบเสมือนกับใบบัวแล้วมีอะไรอยู่ตรงนี้เรียกว่าน้ำหยดลงมานี่ก็ไม่ติดใบบัวถ้าน้ำเปรียบเหมือนกิเลสก็กิเลสมาโดนก็ไม่ติดกิเลสมีอยู่ไหมมีแต่มันเข้ามาไม่ติดนี่ไงเพราะอะไรเพราะเราไปรู้ความจริงนี่เองความจริงที่ชัดเจนจนแจ่มแจ้งจนเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงเลยเนี่ยรู้แจ้งชัดประจักษ์ใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนเป็นอย่างนี้เหตุเพราะเราตรงนี้เหตุเพราะจิตเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้สรุปแล้วพอดูไปดูมาแล้วจิตเราดวงเดียวเองเป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปโทษใครไม่ได้เลยจิตเราเท่านั้นเองแต่มันก็จะไปทางไหนล่ะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้เราก็เลยหลงมันอยู่ไม่รู้ก็ทำให้เราหลงที่ไม่เข้าใจหลงคิดหลงปรุงแต่งไปต่างๆนานาแล้วก็หลงทำดีทำไม่ดีก็ไม่รู้ความพอดีไม่รู้เลยนะแล้วก็ในที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงอันนี้ยังเราก็ยังไม่เชื่อจนป่านนี้ใช่ไหมบางคนนับถือมาตั้งนานแล้วปฏิบัติมาแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นก็ยังเชื่อไม่ได้แต่ถ้าจะบอกว่ากรรมมีจริงก็มีกรรมมันอยู่ที่การกระทำกรรมแปลว่าการกระทำมันทำได้สามทางทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาเรียกว่าจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมนี่คือกรรมเนี่ยยังไม่ดีไม่เลวเมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขใช่ไหมเราคิดดีเราก็มีความสุขเราพูดดีก็มีความสุขเราลงมือทำดีเราก็จะรู้สึกมีความสุขสบายใจนี่แหละเป็นผลที่เกิดความสุขแปลว่าเป็นเกี่ยวเรื่องของอะไรสุขก็เป็นเรื่องของสวรรค์ใช่ไหมฮะสุขคติเราก็จะมีเหตุไปสุขคติภูมิไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจะมาคิดไม่ดีเราก็ไม่สบายใจพูดไม่ดีเราก็ไม่สบายใจทำไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจจริงๆมันก็จะไม่โล่งใจไม่มีความสุขสงบใจในส่วนอันนี้คือกรรมไม่ดีเป็นบาปใช่ไหมบาปเป็นทำให้ติดเศร้าหมองไม่สบายใจเป็นเหตุให้เกิดในทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ไงกรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงมันอยู่ที่เราเริ่มต้นนี่ไงที่คิดเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติของมาฝึกสติเนี่ยให้เกิดสมาธิเนี่ยท่านก็บอกว่าเริ่มต้นจากการที่เรามีอิริยาบถทั้ง4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนฝึกได้ตลอดเลยฝึกให้มันเกิดความสงบสงบกายทำยังไงถ้าเรานั่งอยู่สงบกายก็นั่งเฉยก็เป็นมโนสุดก็เป็นกายสุจริตแล้วนะเนี่ยเป็นสุจริตแล้วไม่สุจริตแล้วเพราะกายนี้ไม่ทำลายทำลายใครก็นั่งเฉยอยู่แค่นี้เองนะสงบวาจาทำไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตเพราะวาจานี้ไม่ได้ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครนะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ศีลบริสุทธิ์ด้วยจะไม่พูดข้อ4นี้บริสุทธิ์เลยไม่ได้พูดเสียดสีทิ่มแทงให้ร้ายไปสีใครหรือไม่ได้พูดด่าทอใครนะเพราะไม่พูดเนี่ยเป็นมโนสุจริตเริ่มต้นจากตรงเนี้ยสุจริตเราเริ่มจากอย่างเงี้ยสุจริตกายก็อยู่เฉยๆสุจริตวาจาก็ไม่พูดอะไรมากพูดเท่าที่จำเป็นใจสุจริตเป็นไงมโนสุจริตก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยนั่นแหละพอเราจะรู้ว่าคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีทุกคนมีหมดเราจะเอาไปตรงไหนไปใช้ตนเองแต่เราอยากจะคิดให้มันดีแต่บางทีพอคิดไปคิดมาไม่ดีก็มาได้เห็นไหมเพราะความคิดเราห้ามไม่ได้สัญญาความจำของเราเนี่ยมันอยู่ก็จริงแต่มันไม่ได้เลี้ยงให้เรามันขึ้นมาแบบเตะปากเหมือนกันยิ่งถ้าคนมีความคิดมีความจำความคิดอะไรมากช่างคิดช่างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยเลยเราจะเยอะแยะไปหมดแล้วคิดแล้วมันไม่ได้ไปไหนนะมันจำลงไปอีกนะสัญญาตัวนี้บันทึกไว้เลยเนี่ยเป็นตัวบันทึกกรรมของเราตัวสัญญานี่แหละเราคิดมันก็จำเมื่อเราพูดมันก็จำเราลงมือทำมันก็จำเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราทำสงบได้เนี่ยสงบกายสงบวาจาสงบใจใจเราก็จะเฉยเฉยขึ้นมาแล้วนะถ้าเราถึงขั้นสงบอย่างนั้นได้มันก็จะเฉยเฉยจะมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เฉยมันก็จะไม่ค่อยไปกระทบกระเทือนอะไรเพราะจิตเราเนี่ยไม่ไปเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวที่มาเคยพูดได้บ่อยๆว่าจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันเข้าไปเผือกพอกระทบปุ๊บเราพอใจแล้วพอพูดแล้วไม่พอใจเราก็พูดแหละแต่เราไม่พอใจก็เฉยไม่พอใจก็เฉยล่ะนั่นแหละจิตเนี้ยจะเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นได้ถ้ามีใครก็แล้วแต่ที่จะทำให้มันอยู่ตรงนี้ได้
แต่เส้นทางพุทธเจ้าบอกเนี่ยท่านบอกให้มาฝึกสติให้รู้ตัวเราพออย่างอื่นไม่ต้องไปแก้เรารู้ตัวเราไปเรื่อยๆรู้ไปรู้มาหนักๆเข้ามันหยุดคิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่าความสงบคือไงความสุขเป็นยังไงเราจะรู้ด้วยตัวเองอย่างนั้นถ้าเราลงมือทำจะมากจะน้อยต้องรู้แน่นอนจะรู้ได้ขนาดไหนแบบไหนต้องรู้ทุกท่านเนี่ยมีผลทุกคนเลยทุกคนทำได้หมดนะสามารถทำได้หมดเลยเพราะเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยมีรูปร่างมีลักษณะเรียกว่าอุดมเพศเหมาะสมที่สุดที่จะลงมือปฏิบัติถ้าไปเกิดในภพภูมิอื่นก็ไม่เหมาะสมที่จะทำแล้วนอกจากเทวดาที่เคยทำจากโลกมนุษย์ใหม่แล้วไปเป็นเทวดานั่นก็ไปทำต่อได้แต่เทวดาก็มีรูปเป็นที่บิดเนี่ยก็ไม่มีรูปให้พิจารณาผมก็เล็บปนังไม่พิจารณาอาการหลังที่สองให้ไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างทุกข์กับสุขเนี่ยเทวดามีแต่สุขอย่างเดียวก็ต้องไปดูจิตที่มันกระเพื่อมนะจิตที่มันเคลื่อนไปนะจิตเป็นยังไงจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยอภิธรรมนั่นเองนะอภิธรรมจึงเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นธรรมที่ออกจากจิตของพระเจ้าที่ตรัสรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของธรรมะมันจะเกิดขึ้นหลังจากจิตเข้าสู่ความสงบเข้าถึงความสงบนั้นมันก็จะเข้าไปเห็นได้แต่เราลองมาเรียนเนี่ยเรียนเข้าไปแล้วก็ถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจบ้างบางส่วนแต่เข้าใจได้ไม่ลึกซึ้งเหมือนกับการที่เราลงมือทำแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้จริงๆนี่คือของจริงดังนั้นมันจะแตกต่างกันระหว่างความคิดกับการกระทำทุกวันนี้เราหลงอยู่ในความคิดกันเยอะคิดว่านะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เราคิดว่ามันน่าจะมันอยู่วนเวียนอยู่แค่เนี่ยคิดว่าน่าจะเขาว่าเราก็คิดอยู่ในทางเนี้ยแต่เราไม่เคยไปลงมือจริงๆเลยเราเห็นว่านี่นะถ้าไปตรงนู้นตรงนี้เราจะเป็นอย่างนี้เอ้าไปอำเภอเนี่ยไปทำเดี๋ยวเขาก็ด่าไม่น่าจะต้องไปแล้วไปทำเรื่องแบบนี้ให้ใครจ้างใครไปดีกว่าเนี่ยอาตมาเป็นตั้งแต่นานแล้วมาไม่เชื่อเราลงไปเลยพอไปปุ๊บเราก็ลงไปทำดูแบบนี้เอ้าไม่เห็นเป็นอย่างเขาว่าเลยเห็นไหมเพราะเขาโดนว่ามาเพราะอะไรบางทีบางคนนี้ยังไม่เคยไปเลยนะยังไม่เคยไปทำอะไรเลยแต่พูดเพราะอะไรเพราะใช้ความคิดเท่านั้นเองก็เยอะมากยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลมันไปเยอะแยะมากมายเงี้ยเราหลงกันมากเลยนะหลงประเด็นของความจริงหรือไม่จริงถามว่าถึงจะจริงแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราไปเกี่ยวข้องเห็นไหมนี่จิตเราเข้าไปยุ่งนะแล้วเราก็เลยวุ่นวายใจของเราเองถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งเลยล่ะก็ไม่มีอะไรคนไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวไปเล่นเขาก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยก็ไม่เห็นโง่นะกับฉลาดด้วยซ้ำคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้บางคนบอกเดี๋ยวไม่ทันโลกแล้วถามว่าทันโลกเราจะไปไหนจะทันไปไหนเราจะทันแล้วได้อะไรตายแล้วก็ได้อะไรเรารู้ไหมว่าเราเกิดมาทำไมเราตายเราจะไปไหนเห็นไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าเคยตัดกับพระอนุนแล้วพระองค์รู้นะว่าโลกนี้กลมรู้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมานักวิทยาศาสตร์ถึงจะมาค้นพบว่าโลกกลมนะจริงๆในทางยุโรปมาก่อนเขาบอกว่าโลกแบนด้วยซ้ำจนหลังมาถึงจะมาค้นพบตรงนี้ว่าโลกกลมแต่พระเจ้าท่านรู้ตั้งแต่สมัยนั้นพระพุทธองค์แล้วว่าอนุนเธออย่าหมุนตามโลกเห็นไหมตามโลกก็ไปหมุนตามไหนตามกระแสของนี่โลกโกรธลงแล้วมันเป็นกระแสที่เป็นอยู่อย่างนี้มานานแล้วโบราณนานแล้วโลกโกรธลงแล้วมันก็ยังทันสมัยอยู่ตลอดก็ยังมีโลกโกรธลงที่มามากอยู่เรื่อยๆแต่โบราณมีน้อยเพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาติมากเขาไม่ค่อยจะมีวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเพราะฉะนั้นในสิ่งพวกนี้ก็เลยน้อยลงนะเขาก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะมีจิตที่เป็นธรรมมีจิตที่มีก็เรียกว่าคุณธรรมกับจริยธรรมมีมากก็มีเองเป็นธรรมชาติเพราะธรรมะคือธรรมชาติที่เป็นจริงๆเขาไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะจะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่ไม่ได้ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติมากอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติเลยนะก็เรียนรู้ธรรมชาติก็รักธรรมชาติก็จะไม่ทำลายธรรมชาติเมื่อไม่ทำลายแล้วในมหาพุทธรูป4ที่เราเอามาใช้เนี่ยธาตุ4ทั้งหมดอ่ะเมื่อไม่ทำลายเขาก็ไม่มามีปัญหาอะไรเนี่ยทุกวันนี้เราไปทำลายใช่มั้ยทำลายอากาศให้มันร้อนมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของลมของพายุก็จะเกิดพายุต่างๆมามากมายทำลายไปที่น้ำเราทำลายโดยที่ว่าทิ้งของปฏิกูลต่างๆไปทำให้มันเสียแล้วก็ไปทำลายสารพัดในน้ำไปทดลองระเบิดกันในน้ำก็มีในมหาสมุทรอย่างเงี้ยแต่ผลที่สุดก็เลยเกิดความเสียหายน้ำก็ท่วมเนี่ยเกิดแปรปรวนขึ้นมานี่ธรรมชาติเนี่ยธาตุเราทำลายธาตุไหนธาตุนั้นเกิดไปทำลายเรื่องของธาตุไฟดูที่ไฟลุกไฟป่าลุกขึ้นมาได้ยังไงอยู่ก็ลุกขึ้นมามากมายแล้วก็ดับไม่ได้แม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วก็ตามวัตถุทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยตรงไหนเป็นตรงนั้นนักทำลายแผ่นดินก็เป็นดินไหวก็ทำให้เกิดการเสียหายกันมากมาย นี่คือสิ่งที่เป็นที่เราไม่เข้าถึงหรอกไอ้ตรงนี้ยังเรียกว่า
ไกลไปนิดนึงนี่เอามาที่ใกล้ตัวเราที่บอกเนี่ยวิธีการที่เราจะต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำทดลองทำอยู่ทดลองทำนะยังไม่ต้องไปตั้งตาต่างทางที่ทำจริงจังทดลองทำวันละ5นาที10นาทีลองไปเรื่อยๆแต่พยายามทำให้สม่ำเสมอแล้วจะทดลองอะไรเนี่ยแต่มาอยากจะให้ว่าลองสัก7วันอะไรก็แล้วแต่ทำตรงไหนนะทำเลยทำไป7วันต่อเนื่องไปเรื่อยแล้วลองดูที่ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะเริ่มจำให้ดีว่าเราเริ่มต้นเราเป็นยังไงแต่อย่าไปคิดหวังผลจะต้องให้ได้อะไรให้มากมายยังไงนะถ้าคิดหวังแล้วมันจะไม่ได้อย่างที่คิดแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะนั้นเราทำยังไงมันเกิดยังไงแล้วก็ดูมันเกิดยังไงเพราะเราทำแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมีสภาวะจิตใจหรือว่าข้างนอกเนี่ยอะไรเราปรับเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่อยๆดูไปนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ได้ฝรั่งเขาพิสูจน์อย่างนี้นะเขาพิสูจน์โดยเขาไม่เอาความคิดตัวเองเขาไปเกี่ยวข้องเลยนะเราบอกเขายังไงเขาก็ทำตามกันเลยพอสุดท้ายแล้วก็มาฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่โอเคหรือไม่มากน้อยแค่ไหนแต่คนไทยเราจะเสียนิดนึงตรงที่ว่าฉลาดมากฉลาดจนว่าพอทำเอ้ยไม่ใช่มันเอาความคิดตัวเองเข้าไปแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะคิดว่าฉันคิดว่ามันน่าจะอย่างนี้แล้วก็ผิดเพี้ยนแล้วก็มาโทษเราไม่ใช่เห็นไหมนี่คือเราไม่แฟร์ในการพิสูจน์ถ้าจะแฟร์ในการพิสูจน์เนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยการปล่อยวางกลางๆทำจิตให้เป็นกลางๆนะ10-50แล้วก็ทดลองดูลองดูแล้วไม่ได้ผลยังไงก็คือผลที่ออกอย่างนั้นนะก็ค่อยทำอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะบอกแล้วว่ายึดหลักตามที่พระเจ้าตัดกับพระอานนท์ก็ได้นะเราจะไม่หมุนตามโลกท่านบอกอานนท์เธออย่าหมุนตามโลกจงตั้งมั่นอยู่ที่กายเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มันก็จะหมุนเข้ามาหาเราอยู่ดีโลกมันหมุนไปมันก็จะวนกลับมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราตั้งมั่นตั้งรับอยู่ที่เราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันเราได้มีสัญญาแต่อดีตเขาเรียกว่าเป็นวิบากเป็นกรรมที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันบันทึกไว้บันทึกกรรมแล้วมันจะมาให้ผลกับเราผลที่ได้รับจากการก็เรียกว่าเป็นวิบากปัจจโยมาผลที่ได้จากการที่เราทำกรรมอะไรเราคิดอะไรผลที่ออกมาก็คิดไปอย่างนั้นเราคิดดีมันก็มีผลในทางคิดดีเราพูดดีก็มีผลในทางที่พูดดีคือพูดจะไรได้ผลเช่นนั้นเราคิดไม่ดีมันก็ออกผลในทางไม่ดีพูดไม่ดีก็ออกผลในทางไม่ดีนี่คือผลที่ต้องได้รับเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากเพราะฉะนั้นต้องได้รับแน่นอนแต่ว่าตามเวลาเงื่อนไขของเวลากำลังของแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหนกำลังของกรรมที่เราทำมีเจตนามีความจงใจมากน้อยแค่ไหนมันจะเกิดตรงนั้นขึ้นมานี่คือลำดับของมันเพราะฉะนั้นสังเกตแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยแทบจะคิดอะไรไม่ได้เลยที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดร่างกายเราคิดจะทำอะไรกับอ้าวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำนั่นทำนี่พอถึงเวลาอ้าวไม่ได้ทำซะแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วเห็นไหมกลายเป็นต้องคิดใหม่ตอนนั้นอีกสังเกตได้ดีเราที่เราคิดไว้แล้วจะทำตามที่เราคิดได้เนี่ยแทบจะไม่มีไม่กี่อย่างเลยน้อยมากนะแต่ที่คิดแล้วไม่ได้ทำเนี่ยเยอะมากแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดไว้เนี่ยมันก็เยอะเห็นนะนี่คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าวิบากที่เราต้องได้รับดังนั้นวิธีการพระพุทธเจ้าสอนท่านก็เลยว่าให้ฝึกสติตั้งรับอย่างเดียวนะบนพื้นฐานของศีลนะแล้วจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวได้จิตหยุดคิดได้อะไรเกิดขึ้นจะรู้อะไรเกิดขึ้นจะรู้เราจะเริ่มเข้าใจแล้วเราจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นการแก้กรรมก็แก้โดยวิธีการใช้กรรมฐานนี่แหละแก้กรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งการกระทำของจิตจิตจะตั้งอยู่ที่ไหนจิตเราก็ต้องตั้งอยู่ที่กายเราแต่ถามว่าธรรมชาติของจิตอยู่ไหมแล้วลองดูเนี่ยสังเกตดูก็ได้วันหนึ่งไปทั่วเลยใช่ไหมเห็นมันก็คิดไปไหนแล้วได้ยินเสียงนี้ก็ไปคิดไปแล้วออกเคยได้ยินเมื่อไหร่เป็นมโนมณีที่ไหนมันก็ไปต่อแล้วคิดตลอดเลยนะนะเพราะนั้นการกระทบเนี่ยจิตมันไปเรื่อยเลย มันไม่ค่อยอยู่กับเราทำไงที่จะดึงจิตให้มาอยู่กับเราได้นะเขาก็ให้มาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ลมหายใจบ้างพระพุทธเจ้าใช้ว่าเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจนะดูลมหายใจไปจนกระทั่งพระองค์รู้เลยหายใจเข้าเป็นไงหายใจออกเป็นไงหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็มีหายใจร้อนก็มีเย็นก็มีหายใจหยาบละเอียดเข้าออกหยาบเข้าออกละเอียดก็พิจารณาตั้งมันอยู่สังเกตเห็นจนกระทั่งชัดในลมหายใจจนมันเกิดสว่างขึ้นมาเป็นความสงบพอความสงบเสร็จแล้วก็เกิดพิจารณาเห็นความจริงขึ้นมาเนี่ยจากลมหายใจนี่แหละลมหายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะโยมเป็นความศักดิ์สิทธิ์โดยซ้ำแล้วตรงเนี้ยตอนเนี้ยทางวิทยาศาสตร์เขาก็เอามาพิสูจน์แล้วนะมาวิจัยเรื่องลมหายใจเรานี่แหละแล้วเห็นเลยว่าอายุของมนุษย์และสัตว์เนี่ยถูกกำหนดด้วยลมหายใจนี่เอง
เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีกำหนดอายุมาแล้วว่าเราจะหายใจได้กี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งหรือกี่ล้านครั้งนะแต่นี้ถ้าเกิดเราหายใจแรงหายใจก็เรียกว่าใช้เปลืองอันนี้ถ้าอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเนี่ยจะรู้สึกเลยใช่ไหมจะใช้ลมหายใจมากอันนี้จะทำให้อายุสั้นลงแต่ใครที่ทำจิตสงบลมหายใจจะเบามากมันจะสบายคนที่สบายสบายสงบเนี่ยหายใจก็จะไม่ค่อยแรงหายใจสบายสบายเบาๆไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าไปต่ออายุตัวเองเนี่ยก็จะทำให้อายุไม่สั้นลงมาจะต่อไปได้อันนี้ก็เป็นตัวนั้นนะมันเป็นความที่ว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นแต่ว่าพอเขาพิสูจน์แล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ยืนยันเลยว่าผู้ที่ค้นพบคือพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยค้นพบลมหายใจจนกระทั่งพระองค์ตรัสรู้ด้วยการดูลมหายใจนี่เองเนี่ยมันจนรู้ทั่วไปหมดทั้งจักรวาลรู้หมดรู้การเกิดของสัตว์ต่างๆรู้ความเป็นไปอดีตมายังไงแล้วต่อไปจะไปยังไงเนี่ยรู้ได้หมดเลยเรียกว่าลึกชาติได้หมดมากมายนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยมาใช้วิธีนี้เพราะลมหายใจเรามีทุกคนแล้วมีหายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะนั้นเราสังเกตเราจะจับลมหายใจได้ยังไงว่าสังเกตได้ยังไงว่าลมเข้าไปยังไงออกไงวิธีสังเกตเราก็สังเกตเอาจะสังเกตตรงไหนก็ได้ที่ปลายจมูกว่าดูลมตรงนั้นก็มีดูที่ท้องก็มีท้องพองยุบก็เป็นลมหายใจเราเข้าไปก็มีนะแล้วแต่เราหรือจะตามเข้าไปค่อยๆตามไปที่มันกระทบร่างกายไปก็ได้หรือจดจ้องอยู่ที่เดียวก็ค่อยๆประคองรู้ไปก็ได้เอาจิตมาไว้ตรงนั้นก็ไว้ที่กายนะหรือว่ามาไว้ที่อาการ32ผมคนเล็บฟันหนังนะหรือว่าเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกตับไตไส้ปอดเอามานึกถึงตรงนี้ก็ได้นะเราไปเรียนรู้อาการ32เนี่ยในหนังสือสวดมนต์วสังฆทานจะมีอยู่นะย่อมไปดูสิแล้วอันนี้คือส่วนประกอบของเรา32อย่างเนี่ยประกอบมาเป็นเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็นึกรู้ไปเรื่อยๆอยู่ส่วนไหนของร่างกายใหม่ๆจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นะก็เรียกว่าเริ่มเรียนรู้นะใช้เวลาที่เรามีเนี่ยพอเรามีเวลาว่างสักหน่อยก็เอามาเรียนรู้เวลานิดละหน่อย5นาที10นาทีก็ได้ประโยชน์มากมายเลยโยมต้องทดลองนะไม่ลองเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าถึงหรอกทุกอย่างมันต้องลองหมดนะลองแล้วถึงจะรู้คนเราเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยไม่มีใครรู้อะไรมาเลยหรอกกูแววมานี่ไม่รู้อะไรหรอกมันต้องมาฝึกฝนมันต้องมาอบรมมันต้องมาทำเอาทั้งนั้นเลยทุกอย่างต้องฝึกเอาหมดเลยฝึกรับประทานอาหารบ้างฝึกขับถ่ายฝึกจนกระทั่งไปฝึกเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกหมดเลยใช่ไหมเราจะต้องฝึกที่จะเรียนรู้ที่จะทำให้เป็นแล้วก็แล้วแต่ทักษะฝึกไปฝึกมาใครจะฝึกให้ได้ยังไงพื้นฐานของใครมายังไงกรรมมายังไงแบบไหนมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นด้วยนั้นตรงนี้อยู่ที่เราจะมาลองทำไมเราฝึกอย่างอื่นเราก็ฝึกมาเราก็พยายามที่มันโมจะคิดอย่างนี้อยู่ว่าทั้งโลกเนี่ยเราต้องทำมาหากินเราต้องมีให้พอมีน้อยก็ไม่ได้มันไม่พออะไรเลยลำบากก็ต้องมีให้มากพอมีมากแล้วก็ยังไม่พอต้องมีให้มากก็ไปอีกมันไม่จบใช่ปะพระเจ้าบอกแล้วความโลภไม่มีจบหรอกถ้ามันมาเท่าไรแล้วมันจะไปเรื่อยเลยตอนแรกเราก็ตั้งใจแค่นี้โยมเราไม่นึกถึงที่ตอนทำงานใหม่ๆเด้เริ่มเข้างานใหม่ๆเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่3,000โอ้ดีใจแล้ว3,000โอเคแล้วได้ทำงานรู้สึก3,000นี่เงินพอเลยเหลือแล้วแต่พออยู่ไปสักเดือนนึง2เดือนแหมเห็นคนนู้นก็มีนั่นคนนั้นก็มีนี่เอ๊ะเราก็อยากจะมีบ้างแล้วนะเออแหมได้สัก 3,500 ก็ดีนะเอาในที่สุดได้ 3,500 แหมดีใจ 3,500 เอาละเริ่มรู้สึกว่ามีเงินเหลือบ้างแล้วเออ 3,500 จะมีเหลือละตอน 3,000 เนี่ยมันใช้ค่อนข้างพอดีแต่พอไปมาซื้อมาเวลาผ่านไปอีกนิดหน่อยเอ๊ะแหมมันได้สัก 4,000 ก็ดีนะแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยที่จะอยากได้ต่อไปแล้วความอยากนี่ไม่จบไม่สิ้นเลยมันจะต้องกระจายผลไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วพอเราอยู่ไปแล้วอยู่นานๆแล้วเนี่ยจะเคยชินแล้วมันก็จะเริ่มอาการแล้วใช่ไหมไม่เป็นไปตามนั้นนะไอ้ที่ทำก็รู้แล้วมันรู้ชำนาญมันก็มีการทิกแซกมีการอะไรต่างๆไปตามเหตุปัจจัยของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตั้งให้เป็นแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วจะไปไหนคำตอบนี้ควรจะมีก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรในโลกนี้แต่เวลาเนี่ยมีน้อยในโลกเนี่ยทุกคนมีเวลาจำกัดนะไม่เกิน100ปีก็ตายหมดเพราะฉะนั้นในเวลาที่มีอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ย10ปีแรกเราทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องพ่อแม่ทั้งนั้นเลยแล้วพ่อแม่ดูแลให้หมดเลยนะใน10ปีแรก10ปีถัดมาทำอะไรถึง20ปีเรียนก็เรียนอย่างเดียวไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้ช่วยบางคนอาจจะช่วยเหลือพ่อแม่บ้างแต่บางคนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไปเรียนไปเล่นไปอะไรได้10ปี
พอครบ20ปีเข้าไปไหนนู่นไประดับสูงหน่อยแล้วนะบางคนก็ทำงานแล้วก็มีบางคนก็ต้องไปเรียนต่อจนจบในที่สุดแล้ว20ถึง30ปีนี่ก็เป็นเรื่องของการมาทำงานแล้วนะมันก็ไปจะอยู่แค่นี้ดังนั้นชีวิตเราจะอยู่กับการกระทำนี้30ปีไปถึง40ปีนี่ตั้งหลักปรับฐานถึง50ปีต้องตั้งให้มั่นแล้วไม่มั่นตรงนี้เสร็จแล้วนั่นระยะเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะเลยนะที่เราจะทำอะไรให้แล้วก็สร้างอะไรขึ้นมาแล้วความที่ไม่พอมันก็มีอยู่เรื่อยเลยนะตรงนู้นเบนตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วยิ่งวัตถุที่มาทุกวันเนี่ยมาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะต้องใช้จ่ายขึ้นไปอีกแล้วถ้าคนคิดไม่เป็นก็เรียบร้อยเป็นหนี้เป็นสินมากมายเห็นไหมจะต้องไปเป็นหนี้เป็นอะไรเยอะแยะแต่ถ้าคนคิดเป็นเขาบริหารเป็นเข้าใจความเป็นไปก็จะรู้จักก็จะพอมีเก็บมีเหลืออะไรได้อันนี้เป็นการบริหารส่วนบุคคลไปเป็นเรื่องของกรรมใครกรรมท่านอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูที่ว่าพอถึงแล้วถึง60นี้มันไปแล้วนะจะเริ่มจะโรยแล้วมันจะลาแล้วที่ทีนี้แล้วจะอยู่หรือจะไปก็รู้สึกว่า50แล้ว60ถึง70นี่เป็นช่วงที่แบบจะอยู่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วร่างกายก็จะเริ่มสู่อาการเรียกความแก่เป็นทุกข์แล้วตอนนี้ตาก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินแล้วจะกินอะไรก็ฝันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วมันจะไม่เป็นไปตามที่อยากมันขัดใจไปหมดมันทุกข์ตลอดเนี่ยคนเราพอเข้าไปสู่วัยชราแล้วสวเราจะรู้ว่ามันทุกข์ไปทำอะไรจะขยับจะไปไหนมันปวดมันเมื่อยมันเป็นไปหมดเลยนี่แหละทุกข์เข้ามาแล้วเข้ามาเตือนแล้วว่าเรายังทำอะไรอยู่เสียเวลาอะไรไปเยอะแล้วนะหันกลับมาได้หรือยังตอนนี้เอาเสบียงไปยังจะต้องเดินทางไปไกลนะในวัฏจักรเนี่ยดังนั้นเราเตรียมทะเบียนไว้พอหรือเปล่าคนเราตายแล้วเนี่ยตายเนี่ยตายนะตายกายตายแล้วกายเนี่ยทิ้งไปเลยต้องเผาทิ้งธาตุสี่นี่ก็ไปตามธาตุสี่แต่ใจเนี่ยไม่ตายใจนี่จะต้องไปเกิดต่อด้วยเมมโมรี่คือตัวสัญญาเนี่ยมันจะบันทึกไว้สัญญาจะเป็นตัวบันทึกกรรมจำได้หมายรู้นี่มันจำหมดเนี่ยคิดก็จำพูดก็จำได้ทำอะไรก็จำเนี่ยมันจะเป็นตัวบันทึกแล้วมันจะพาเราไปเกิดไอ้ตัวนี้แหละที่พาเราไปเกิดไม่ใช่ใครลิขิตไม่ใช่พรหมที่ไหนลิขิตแต่กรรมนี่แหละที่ลิขิตกรรมที่เราคิดเองพูดเองทำเองนี่แหละลิขิตตัวเราเองงั้นตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะเลือกได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเลยนะพระเจ้าให้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราชีวิตประจำวันไหมก็รู้เรื่องกายเรื่องใจเราไม่ไปรู้เรื่องใครแต่ธรรมชาติของคนที่อยู่ข้างนอกที่ยังไม่เคยเรียนรู้เนี่ยก็จะไปเรียนรู้เรื่องคนอื่นนะก็จะไปมีอย่างงุ่นมีอย่างนี้มีการเปรียบเทียบมีเรื่องอิจฉาริษยาการมาร้ายต่างๆก็เกิดสารพัดเรื่องขึ้นมาเลยนะสารพัดกิเลสเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่เรามาเรียนรู้เรื่องกายแล้วเนี่ยพอมารู้เรื่องกายเอาจิตมารู้กายไว้บ่อยเข้านะเข้าเราจะเห็นความสงบมันเกิดแล้วมันหยุดได้มันเบาบางลงไปในที่สุดมันหยุดคิดได้แล้วพอเราหยุดคิดได้แล้วนะโอ้โหอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์ยิ่งหนอพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ยิ่งหนอพระธรรมอัศจรรย์ยิ่งหนอเลยพระสงฆ์เนี่ยอัศจรรย์จริงหนอเพราะท่านทำได้ยังไงอ๋อท่านทำได้อย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำมากมายนะโยมนะแต่ทำให้ถูกตัวนั้นเองสัมมาทิฏฐิคือทำให้ถูกต้องนะให้ถูกตามนี่คือสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกสตินะสติที่อยู่ที่ตัวเราเขาเรียกว่าสัมมาสติสติที่ไปรู้ข้างนอกเนี่ยเป็นมิจฉาสตินะก็เลยเป็นเหตุได้เลยว่าจิตที่ส่งออกไปเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ไงแต่ถ้าจิตที่มาอยู่ที่กายรู้กายเรื่อยๆเนี่ยเป็นมรรคเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินก็เดินบนตัวเรานี่แหละเอามาลูกกายเราไปเรื่อยๆนั่นนะเข้ามันก็หยุดคิดขึ้นมาเนี่ยหยุดคิดก็ตั้งจิตตั้งมั่นอย่างลมเดี๋ยวเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิตอนนี้เข้าใจแล้วความสุขสงบเย็นมันเกิดขึ้นกับจิตเราได้เรารู้สึกได้เลยแล้วต่อไปจะมีเรื่องอะไรเนี่ยเราจะเรื่องน้อยลงละไอ้ที่พูดมากๆเราจะเบาไปเองมันจะลดการพูดไปเองเลยพอเราสงบพอตรงนี้ได้แล้วนะจะพูดน้อยจะกินน้อยมันจะนอนน้อยนี่คือธรรมชาติเลยเราสามารถตรวจสอบตัวเราเองได้เมื่อก่อนนี้เราเคยโกรธงุนงิดเคยมีอารมณ์รุนแรงตอนนี้เบาลงไปไหมหลังจากปฏิบัติแล้วนะเมื่อก่อนนี้เราเคยอยากได้ต้องเอาให้ได้ไม่ได้ต้องจะต้องหาทางเอาให้ได้แต่เดี๋ยวนี้เราปล่อยวางไปได้บ้างแค่ไหนนะเราเคยหลงตัวเองใครมาแตะต้องไม่ได้เลยของรักของหวงใครของเรานี่ใครอย่ามายุ่งแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มมีอาการแบ่งปันเผื่อแผ่แล้วก็ให้ได้ไหมเนี่ยพอเราเริ่มมาเปรียบเทียบแค่นี้เดี๋ยวเราจะรู้เลยตรวจสอบตัวเองได้แล้วแสดงว่าการปฏิบัติที่ทำมาแล้วมีผลมันมีผลขึ้นมาแล้วนั้นมันก็ต้องทำต่อไปแล้วไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากกว่านี้ไม่ต้องไปค้นหาว่าจะต้องทำอะไรให้มันใกล้จะถึงที่
รือว่าจะสำเร็จไม่ต้องทำเหมือนเดิมนี่แหละโยมนี่คือเหตุที่เราทำแล้วแล้วยังได้ผลขนาดนี้ที่เราพิสูจน์แล้วเห็นไหมช่วงระยะเวลาไม่เท่าไหร่ที่เราทำมาเนี่ยเนี่ยพิสูจน์แล้วมีผลโอ้โหจิตใจเราเบาสบายขึ้นหยุดคิดขึ้นเรามีความสุขขึ้นมาแล้วมีความเย็นใจใจเย็นสงบใจนะเราก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละก็ทำต่อไปด้วยเหตุอย่างนี้แหละเหตุที่มีสติรู้กายรู้อะไรไปเรื่อยๆนี่แหละดังที่หลวงพ่อสนองท่านได้สอนไว้เป็นประจำไงอาตมาก็มาพูดตรงนี้เป็นประจำพยายามจะย้ำตรงนี้ว่าโยมจำสามคำนี้ไปมันเนี่ยเส้นทางที่พระเจ้าสอนคือมรรคองค์8เนี่ยสอนเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์8ก็คือตัวเส้นทางที่เราจะใช้เดินไปเพื่อให้เห็นทุกข์ไม่เห็นผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นก็เห็นธรรมเนี่ยก็เห็นเหตุของทุกข์ไม่เห็นเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่มันก็ละตัวนี้พอเห็นหน้าๆมันก็ละเองพอละแล้วก็เกิดการดับนี่ก็เป็นนิโรธนะเป็นการดับของทุกข์ขึ้นมานี่ทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วในทุกข์ในชีวิตประจำวันเราจะละทุกข์ด้วยวิธีไหนก็ด้วยวิธีการเดินมรรคนี่เองเดินไปตามเส้นทางสายนี้แหละทางสายนี้และทางสายเอกเอกายโนมรรคโคพระเจ้าตรัสไว้แล้วทางสายเดียวและทางสายเอกที่เราจะไปพ้นจากทุกข์ได้เพราะนั้นเกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นนะที่มีโอกาสเกิดในภพอื่นๆก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะนอกจากเทวดามีตรงนั้นอีกจุดนึงแต่มนุษย์เนี่ยจะมีโอกาสมากและมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่อยู่กลางๆจะขึ้นข้างบนก็ได้จะลงล่างก็ได้ถ้าเราตามใจเราปล่อยไปตามใจเราเรื่อยๆไม่เคยขัดใจเราเลยมันจะก็จะลงไปเรื่อยอย่างพระอนุเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรัสไว้ไงการทำดีเนี่ยทำยากแล้วก็ให้ผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่แล้วเนี่ยไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะทำได้ง่ายแล้วมันก็จะทำแบบมันจะเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วจนเราระงับไม่อยู่เพราะฉะนั้นความดีเนี่ยมันจะต้องทำให้ยืนหยัดพระองค์จึงบอกว่าทำดีไม่ต้องให้ใครรู้มันก็ดีแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าปิดทองหลังพระไงทำดีเนี่ยทำเราทำไม่มีใครรู้แต่เรารู้แต่เชื่อไหมว่าเทวดาเขาก็รู้อยู่นะเขาก็จะมีการโมทนาก็มาคงป้องกันเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยแค่เรื่องสวดมนต์เท่านั้นเองโยมแค่สวดมนต์ธรรมดาเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราชนะใจเทวดาใช่ไหมเมื่อชนะใจเทวดาแล้วเขาไงเข้ามาอนุโมทนากับเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราเนี่ยเขาตายไปเนี่ยเป็นเทวดาเยอะนะคนสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นลูกหลานโอ้ลูกหลานมาทำดีนี่โอ้มาเรียนรู้พระเจ้าสอนนะมาสาธยายมาท่องบทมาสวดมนต์เขาก็ดีใจอนุโมทนาเขาก็ได้รัศมีเหมือนกันนะเป็นบุญที่เขาได้รับจากลูกหลานนี่แหละแล้วเขาก็มาปกป้องคุ้มครองดูแลลูกหลานเนี่ยที่เราเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นแหละจริงๆไม่ใช่ผีหรอกเนี่ยเป็นเทวดานี่แหละที่เขาจะมาดูแลปกป้องรักษาเป็นบรรพบุรุษของเรานี่เขาเรียกว่ากตัญญูมันจะไม่เสื่อมคลายกตัญญูก็จะกตเวทิตาธรรมทำตอบแทนทำบุญส่งไปเรื่อยเขาก็ได้รับแล้วก็มาดูแลมันเป็นวงจรที่ซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เพราะถ้าเรายังมีตัวนี้อยู่ในใจได้เนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ลำบากหรอกประเทศไทยมีตัวนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เราไปกับเรื่องของโลกวัตถุไปเยอะจนไปตามโซเชียลจนไปตามวัตถุจนทำให้จิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแปรปรวนไปเยอะเพราะนั้นมันไม่กลับมาตรงนี้นะคนดีเลยหายไปเพราะว่ากตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีนะถ้าไม่มีกตัญญูเนี่ยเครื่องหมายไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่ละมันเป็นดีได้ยากเลยบอกให้เลยขั้นต้นเนี่ยจะต้องรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าชีวิตที่ทำให้เราเกิดมาพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะไปทะเลาะกับเขาไหมควรจะทำให้เขาไม่สบายใจไหมควรจะไปเถียงไปอะไรกับเขาไหมไม่ควรเลยนะบอกให้ก็ได้เลยถ้าตามสิทธิของการเกิดแล้วทุกคนไม่มีสิทธิไปเถียงพ่อแม่เลยคุณจะไปเรียกร้องสิทธิที่ไหนก็แล้วแต่ไปเรียกเถอะแต่นี่สิทธิจริงๆเลยเขาให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยด้วยความยากลำบากไม่ง่ายมากไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มาเนี่ยแต่ละคนแล้วเลี้ยงกว่าจะโตขึ้นมาได้นี่โยมแล้วเรายังนึกถึงเขาไม่ได้เนี่ยถือว่ามันน่าจะใช้ได้ไหมล่ะมันไม่น่าจะเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมมันจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วจิตใจมันก็ลงไปต่ำแล้วตอนนี้จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่แยกดินยังกันใช้จิตใจเป็นสัตว์นรกก็โอ้โหมีแต่ทำลายมีแต่นั่นอย่างเดียวร้อนรนสงบสวายอยู่นั้นมันเป็นตัวนี้ไปหมดเลยนะถ้าเป็นเปรตก็อยากจะได้ไปเลยสารพัดมันจนถึงขั้นรักขโมยสารพัดเรื่องที่เกิดขึ้นมาทุกวันเนี้ยงั้นมันอยู่ที่จิตเราที่เราไม่เข้าใจนี่เองว่าเกิดมาแล้วเกิดมาทำไมในโลกมนุษย์นี้แล้วตายแล้วจะไปไหนแล้วความสำคัญของการเกิดเป็นมนุษย์นี้สำคัญขนาดไหนมันเกิดยากเป็นมนุษย์น่ะเกิดยากมากยมไปดูที่เอาบ้านเรานี่แหละรอบๆบ้านเราเนี่ย
เราไปกี่คนในบ้านเราเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่เรามาสี่ห้าคนบางทีแล้วยมไปดูไอ้สัตว์ที่อยู่รอบบ้านล่ะทั้งมดทั้งแมลงทั้งอะไรจะไปดูจำนวนไม่รู้เท่าไหร่มันแตกต่างกันเยอะนั่นวิญญาณทั้งหมดเลยที่ไปเกิดเป็นวิญญาณจริงๆที่ไปเกิดจริงไปสวรรค์จริงๆอย่างนั้นจริงเลยไปจากเราก็มีไปจากเทวดายังมีเลยมันไม่แน่นอนเพราะนั่นคือวัฏจักรที่หมุนวนมันจะเป็นไปตามวาระของกรรมที่เราบันทึกไว้เนี่ยกรรมตามกำลังที่จะมาบอกนี่แหละกำลังมันมีตรงไหนก็จะให้ผลตรงนั้นก็จะไม่ให้ผลเพราะฉะนั้นตอนจะตายนี่แหละจะเป็นผลตอนนี้ท่านบอกว่าจิตเตอะสังคริเตก็สุขติปาติยังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองตอนจะตายก็เป็นสุขติจิตเตสังคริเตก็ทุคติปาติยังขาถ้าจิตเศร้าหมองแล้วก็สุขติเป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นต้องสะสมเอาไว้แล้วการสะสมของบุญนะทำสุขมาให้นะพระองค์ทรงตัดไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามตั้งสมมากน้อยก็ทำเถอะให้ทานบ้างมีโอกาสคือการให้ทานจริงๆยิ้มให้ก็ถือว่าเป็นการให้ทานนะแล้วคิดดูได้สวดมนต์นี่ก็ให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยชนะการให้หมดเลยสุดท้ายให้อภัยทานนี่เป็นทานบารมีเลยให้อภัยได้นี่จิตมันสูงมากให้ธรรมะเป็นทานนี่ก็สูสีเลยทำให้เขาพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตว่าการให้เนี่ยมันมีได้มากมายเลยบุญญาวัตถุสิบนะให้ความช่วยเหลือให้ความคิดให้การสงเคราะห์ให้ความเห็นอกเห็นใจนี่ถือว่าให้หมดเลยจิตใจเรามันจะดีจิตใจเราจะอ่อนโยนลงการให้เนี่ยมันทำให้เราทำลายความตนีทำให้เราไม่หวงแหนในสิ่งต่างๆเกินไปแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นติดตรงนี้งั้นการให้ไปจริงให้ส่วนระบาลเนี่ยให้ไม่มีประมาณเลยนะให้ไม่มีประมาณจริงพระเจ้าเลยตรัสว่าห้ามพาภิกษุเนี่ยไปบิณฑบาตบ้านส่วนระบาลเกินจากสามลูกเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าคนรวยบางคนก็เป็นคนที่มีฐานะพอประมาณแต่ว่าถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสได้ให้เนี่ยเขาจะให้แบบไม่มีประมาณเลยเหมือนกันเพราะจิตที่ให้เนี่ยให้เลยให้แบบไม่ติดใจถึงขนาดว่ามีการเจือเนื้อตัวเองไปต้มให้พระฉันได้เป็นกิจดูเดเนี่ยส่วนระบาลเป็นอย่างนั้นนะเขามั่นคงแล้วถ้าขึ้นมาการปฏิบัติของเราก็เป็นไปตรงนั้นได้เนี่ยเส้นทางที่จะไปเนี่ยไม่ยากนะโยมเพียงแต่เราเข้าใจให้ถูกตัวเองไม่ได้ยุ่งยากมากเลยเราใช้เวลาวันละเล็กละน้อยก่อนเริ่มต้นนะอย่าไปคิดว่าต้องใช้เวลาเยอะแบบของพระต้องมาเป็นพระถึงเนี้ยไม่ใช่โยมอยู่ที่บ้านนี่แหละทำมาหากินนี่แหละแต่ว่าเราหาเวลาของเรานะเจ็ดเวลาวันละ5 นาที10 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มไปฝึกมันไปฝึกไปสติจำเป็นต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกแล้วต่อไปก็จะเป็นคนมันจะอ่อนกำลังไปเรื่อยๆพอสติเริ่มอ่อนกำลังก็จะเป็นอะไรขี้ลืมสติขี้หลงก็หลงสติขี้โกรธก็ขาดสติตอนนี้คิดมากเกินมาอะไรซึมเศร้าบ้าก็เสียสติเห็นไหมสติหมดเลยนะเพราะนั้นถ้าโยมฝึกสติไว้เนี่ยโยมก็จะไม่เป็นคนขี้ลืมแน่นอนเห็นไหมสติจะเริ่มมีกำลังขึ้นจนกระทั่งเป็นคนไม่ขี้หลงจนกระทั่งทำปัจจัยมาไม่ขาดสติไม่โกรธเลยความโกรธหายไปเลยเนี่ยฝึกสติไปฝึกมาเปิดฝึกมาเนี่ยถ้าโกรธหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะเออแล้วที่สุดแล้วไม่บ้าแน่นอนใครบอกมาฝึกสมาธิแล้วบ้านั่นเพราะฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกสติเห็นไหมฮะฝึกสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยคุณก็ไปคิดว่าสมาธิจะต้องนิ่งต้องว่างแล้วไปกดดันไปบีบคั้นบางคนก็ไปเพ่งกสิณเพ่งเทียนเพ่งอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยผิดทางไม่ใช่ถูกนะเออถ้าถูกทางมันจะมีวิธีการของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแต่สติเนี่ยฝึกด้วยลมหายใจเราฝึกด้วยดูกายเราเอาจิตมารู้กายรู้ลมหายใจรู้ไปเรื่อยๆรู้ให้มากสุดเท่าที่จะมากได้วันๆนึงเรื่องจะท่องไปก็ได้เอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ระลึกถึงทั้งวันเลยก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆท่องไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการตะล่อมจิตมาในระยะแรกก่อนพอเริ่มจิตก็ตะล่อมเข้ามาจิตตั้งมั่นได้เมื่อไหร่นั่นแหละสงบแล้วเราจะรู้ตรงกับที่คำที่พระเดชคุณหลวงพ่อเคยบอกไว้ประจำที่จะมาบอกเมื่อกี้นี่ไงบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสตินะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติจำสามคำจำให้มันบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรผมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรา
สภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราการพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทักทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สุมลุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่นี่พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาที่นี้เหมือนกับว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสาระ
ที่พึ่งอื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลใจเป็นเครื่องอาศัยอันนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้แต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญให้พรมน้ำในใจให้ใจเย็นไม่โกรธกันสักปีหนึ่งสักปีหนึ่งนะบ้านเมืองก็สุขมากเลยปีนี้เทวดาก็ให้เราส่งน้ำน้ำพิเศษน้ำพุทธมนต์ส่งน้ำใจเมตตาน้ำเมตตาโมกุรณาทายยินดียะเอ็นดูน้ำผูกจิตโมผูกใจพุทธลังค่ายไม่ทะเลาะกันด้วยพระพุทโธเราต้องไม่เกลียดกันบุญทั้งหลายที่ทำไว้จะเป็นของเราบุญธรรมตั้งแต่เล็กจนโตเป็นของเราถ้าเราไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉาไม่ให้ร้ายกันไม่นินทาไม่เสียดสีว่าร้ายกันบุญจะเป็นของเราตลอดชีวิตบุญเป็นไฟขาวบาปเป็นไฟดำโกรธก็เป็นไฟดำโลภโกรธหลงเป็นไฟดำอิจฉาริษยาเป็นไฟดำนินทาให้ร้ายเป็นไฟดำการแกล้งว่าแช่งชักอะไรกันนี่ก็เป็นไฟดำเมตตาไม่โกรธไม่ว่าใครไม่ให้ร้ายใครไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่โต้ตอบใครอุเบกขาเป็นฝ่ายขาวนี่เขาเรียกว่าใจสีขาวคนกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ใจสีขาวคนที่ด่าพ่อล่อแม่กันไม่กตัญญูรู้คุณนี่ใจสีดำมีแค่สองสีเนี่ยสีดีมีสีเดียวคือสีขาวทำได้ไหมโยมคุณจะใส่เสื้อสีใดก็ไม่สำคัญสำคัญว่าคุณมีใจสีขาวหรือเปล่าใจสีขาวนี่ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ใจสีดำนี่คุณจะไปต่ำอย่างเดียวความแค้นความเกลียดความโกรธความอิจฉาริษยาแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วก็นี่คือใจสีดำใจแค้นใจพยาบาทมองคนอื่นในแง่ร้ายแต่มองตัวเองในแง่ดีนี่ก็ใจสีดำนินทาให้ร้ายคนอื่นก็ยกย่องตัวเองก็ใจสีดำใจสีขาวนี่จะติเตียนตัวเองตักเตือนตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองเนี่ยใจสีขาวสีขาวคือการชำระใจตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองไม่ได้ให้ร้ายใครทั้งหมดนี่ใจสีขาวน้ำนี่ไม่น้ำนี่เขาไม่มีวิญญาณน้ำนี่เขาเข้ามามาถูกร่างกายเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติจะให้เป็นอะไรก็ได้คนนั้นใจดีมันก็น้ำมันก็ดีคนนั้นใจร้ายน้ำมันก็ร้ายเห็นไหมคนใจสะอาดน้ำไปถูกก็สะอาดคนใจไม่สะอาดน้ำไปถูกคนใจไม่สะอาดน้ำก็ตกปลก
เราไม่ได้อยู่ที่นามภายนอกเราไม่อยู่ที่สีภายนอกคนจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่นามไม่อยู่ที่สีไม่อยู่ที่ชาติตระกูลไม่อยู่ที่ชื่อเพราะหรือไม่เพราะดังนั้นเรียกว่าคนอยู่ที่ใจดีหรือไม่ดีใจขาวหรือใจดำเห็นคนแก่เดินมาเนี่ยโอ้คนแก่น่าสงสารช่วยเหลือคนแก่เนี่ยเรียกคนใจขาวคนแก่ก็แก่ไปเถอะฉันเป็นคนวัยรุ่นฉันไม่สนใจนะปล่อยไปคนแก่แก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีนี่คนใจดำคนไม่ดูแลพ่อแม่นี่คนใจดำนะคนใจขาวก็ดูแลพ่อแม่นี่คนใจสะอาดใจขาวก็ใจสะอาดอันเดียวกันใจดำก็ใจสกปรกอันเดียวกันแล้วเราทำบุญเพื่ออะไรทำบุญให้ใจสะอาดใช่ไหมทำบุญให้ใจสว่างทำบุญให้ใจสงบทำบุญให้ใจเป็นบุญทำบุญให้ใจเนี่ยเป็นเที่ยงธรรมให้ใจเราเจออะไรก็มีความสุขขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 มาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจนะในช่วงแรกธรรมะก็ได้ทิ้งไว้ให้แล้วนะว่าย่อๆ3คำจำไม่ได้นะจำแล้วเอาไปลงทดลองทำดูแล้วมันจะเป็นผลยังไงท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเห็นไหมสงสัยไหมว่ามันหมายความว่ายังไงศีลเป็นสติยังไงอธิบายนิดนึงศีลแปลว่าในคำจำกัดความของศีลนะมีเจตนาเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือคำจำกัดความของศีลศีลไม่ได้ห้ามนู่นห้ามนี่พระเจ้าห้ามเพราะเราไม่ให้เราเป็นโทษกลัวว่าตรงนี้เราไม่รู้พอไปทำแล้วมันจะเป็นโทษก็เลยว่าเนี่ยบัญญัติไว้ให้แต่เราจะไปทำเนี่ยคือเจตนาเราจะไปงดเว้นนะจะไม่ทำถูกไหมฮะจะไม่ฆ่าจะไม่ลักขโมยจะอย่างนี้เป็นต้นเราจะไม่ทำเรามีเจตนาเพราะนั้นถ้าไม่ตั้งเจตนาแล้วมีไหมมันก็ไม่มีไง
ฉะนั้นไม่ได้ก็เป็นข้อห้ามแต่ต้องเข้าใจให้ดีนะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจิตเรามันต้านนั้นศีลคือมีเจตนานะมีความจงใจที่เราจะงดเว้นไม่ประพฤติตนเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเข้าใจคําว่าศีลสังวรสํารวมระวังก็คือระวังในกายระวังในวาจาและจะพูดก็ระวังจะทําอะไรก็ระวังเท่านี้เองแล้วต้องใช้อะไรระวังอ่ะก็นี่ไงเอาสติใช่มั้ยเอาจิตที่มีสติมาสํารวมระวังงั้นบุญคือฝึกสติตรงนี้ฝึกแล้วศีลคือสติที่เราไปสํารวมระวังนี่ไงเพราะฉะนั้นสํารวมระวังที่ไหนกายกับวาจาของเราไม่ใช่ของคนอื่นนะเพราะต้องมาระวังที่เราอย่างเดียวงั้นการระวังนี่แหละคือตัวสติที่ฝึกจิตที่มีสติมาสํารวมระวังกายกับวาจาพอเราระวังบ่อยเข้าบ่อยเข้าเชื่อมั้ยว่าจิตมันไม่ออกข้างนอกเนี่ยมันจะค่อยระวังเรื่องแรกประมาแล้วก็ไปเหมือนกันมีออกเหมือนกันนะก็เริ่มออกน้อยลงจนกระทั่งในสุดมันตั้งมั่นเข้ามาอยู่เพราะจิตอยู่ที่กายนี่คือมาเกิดผลอะไรเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมามันหยุดคิดขึ้นมาเองพอหยุดคิดปุ๊บเป็นไงจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นสมาธิก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเพราะฉะนั้นสมาธิคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสติสัมปชัญญะแต่ไม่คิดอะไรมันจะว่างสงบสว่างว่างจากความคิดแล้วสงบเป็นสมาธิแล้วสว่างเป็นปัญญาเกิดนี่มันจะต่อกันตรงนี้เลยนะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวฝึกคือฝึกสติเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสมาธิคือคนที่มีปัญญานะแล้วคนที่มีปัญญามักจะมีสมาธิสังเกตดูนะจะเป็นคนใจเย็นจะเป็นคนที่เฉยจะเป็นคนที่ไม่คิดมากมันสังเกตดูได้เลยมันจะประกอบกันอยู่นั่นจริงๆแล้วมันแทบจะอันเดียวกันเราก็ฝึกตัวนี้นะถ้าเราฝึกตรงนี้ได้เนี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจำศีลก็รักษาแล้วเห็นไหมสติก็ฝึกแล้วเห็นไหมสมาธิก็มีเกิดขึ้นครั้งแรกเขาเรียกว่าหยุดคิดชั่วขณะหนึ่งขณะจิตเนี่ยไม่ถึงวินาทีด้วยนะไม่ถึงวิด้วยหนึ่งขณะจิตเนี่ยหยุดชั่วขณะเนี่ยเขาเรียกว่าขณิกะแล้วก็ชั่วขณะนะเขาก็หลายขณะมาเข้าจากวินาทีก็เป็นนาทีนะก็ถึงประมาณ5นาทีเต็มกำลังของเขาเนี่ยจะค่อยๆไปอย่างนี้นะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บที่จะไปแล้วมันจะไปนิ่งไปว่างอย่าไปจับตรงนั้นถ้านิ่งแล้วว่างแล้วเดี๋ยวผิดทางแล้วมันไปตั้งไว้ผิดเราทำตรงนี้ว่าเราจะทำสติให้รู้จะนิ่งหรือไม่นิ่งก็รู้ก็ไม่ว่านะจะคิดมากก็รู้ก็ไม่ว่าจะหงุดหงิดก็รู้ว่ากายใจเป็นไงก็เราก็ปล่อยจะเป็นไงก็ให้มันรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแค่นี้ไม่ต่อเรื่องนะสติรู้แต่ไม่ต่อเรื่องรู้ว่าอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าพัฒนาการจะขึ้นไงนี่เขาเรียกว่าภาวนาทำแค่นี้เนี่ยเนี่ยมรรคองค์8แล้วครบเลยนะลองดูนะถ้าได้ผลไงแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันตอนนี้ก็คงต้องเข้าคำถามครับมีคำถามมาจากโยมสุจิตราครับไม่ได้บอกว่ามาจากที่ไหนบอกว่าข้างบ้านชอบเปิดเพลงเสียงดังมากๆตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิบางครั้งก็มีความโกรธเกิดขึ้นในใจแต่ก็ระงับความโกรธด้วยการไม่สนใจแบบนี้เรามาถูกทางหรือเปล่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้ก็ด้วยครับถูกแล้วฮะถูกแล้วเลยถูกแล้วทีเดียวเราไปห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วโดยระบบของกฎหมายเนี่ยสามารถนะแต่ตอนนี้ถ้าเราลองมาทำนะเดี๋ยวมันก็จะมีผลต่อเนื่องไปอย่างอื่นนะคนเราเนี่ยมันตั้งไว้เงี้ยมันจะไม่พอแต่เรานึกกลับมานะว่าอ้อสงสัยเคยทำกรรมเขาไว้กับเขาเนาะชาติก่อนเราคงจะไปทำแบบนี้รบกวนเขาไว้นะชาตินี้มาเจออย่างนี้เอาละใช้หนี้เขาไปนะทำใจในใจว่าใช้หนี้เขาไปนะเมื่อใช้หนี้แล้วยังไงเราก็ตั้งมันของเราตรงนี้แล้วการที่โยมรู้สึกว่าโกรธมันเกิดขึ้นแล้วโยมรู้ว่ามันโกรธแล้วระงับมันนั่นน่ะถูกต้องเราจะโยมนั่นเข้าสู่โหมดของจิตตานุปัสสนาแล้วรู้จิตแล้วนั่นพยายามอย่างนี้แหละนี่แหละคือการขัดเกลาคือการซักฟอกไม่ใช่จะดับโกรธทีเดียวจะหมดไม่มีทางนะแต่การฝึกฝนหนึ่งของโยมฝึกอยู่นี่แหละสวดมนต์บ้างนะทำสติบ้างให้มันรู้ตัวแล้วก็จะมีจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วในสุดมันจะค่อยๆลดละแล้วก็เลิกไปได้ในที่สุดนี่ค่อยๆลดไปนะลดไปละไปเดี๋ยวก็จะเลิกไปเองแล้วโยมจะรู้สึกว่านั่งอยู่ก็ไม่มีปัญหาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะสวดมนต์สิ่งนี้ไม่มีปัญหาเพราะจิตเราไม่เข้าไปแล้วนะหูเนี่ยมันไม่เข้าไปรับแล้วมันจะตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แหละเมื่อไรโยมทำแล้วนี่คือโอกาสแล้วอย่าลืมว่าข้อหนึ่งที่ต้องใช้นี่คืออะไรบารมีนะที่โยมทำอยู่เนี่ยการสวดมนต์การทำสมาธิเป็นบารมีนะเป็นเรื่องของบารมีเต็มๆเลยบารมีครบทุกข้อเลย10ข้อเลยนะในการทำภาวนาเนี่ยพ
ัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของบารมีเพราะฉะนั้นบารมีมันต้องมีอะไรมันต้องมีมารมารไม่มีบารมีไม่เกิดโยมคิดซะเลยว่านี่นี่ไงมารแต่มารอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจเรากิเลสมารเรารู้สึกยังไงโกรธใช่ไหมเป็นกิเลสของเราใช่ไหมเราก็ต้องลาตัวนี้ไปเออถ้างั้นเราก็ไม่ดีถ้าไปเอานี้มาเป็นอารมณ์เห็นไหมขันธมารเรารู้สึกว่าแหมไม่สบายกายไม่สบายใจเลยขันนี้ในใจเราหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจเราก็ต้องรู้ว่าอ๋องั้นถ้าเราเป็นงั้นมันก็ไม่ดีเราก็ลาตัวนี้ไปนี่คือการขัดเกลาของเรานะทำกลายเป็นว่าโยมใช้นี่ไปบ่อยนะทำใจใช้นี่มาอะไรที่มีอารมณ์ขึ้นมาก็ใช้นี่ไปก็ใช้นี่ไปนั่นนะข้อเดียวโยมอยู่วันหนึ่งมันจะเกิดอาการอาตมาเคยเจออย่างนั้นที่ทำเนี่ยแนะนำเนี่ยเพราะอาตมาทำมาแล้วไงใช้นี่ไปหนักเขาเอ๊ะพอเขามาทำเสียงดังตรงนี้เราก็โอ้โหขอบคุณเขาเลยมันขอบคุณด้วยใจจริงๆอะโยมรู้สึกขอบคุณเลยว่าโอ้ถ้าไม่ได้เขาเนี่ยเราก็ไม่เข้มแข็งนี้นะเมื่อก่อนอะไรลิ้นหน่อยเราปิดแล้วเราไม่ได้เลยเป็นตัวเราเป็นตัวครูเลยนี่ทำไปทำมาตัวกูมันหายนะเพราะโยมมารู้นี่ไงมีตัวรู้จนกระทั่งกูหายไปนะตัวรู้เนี่ยถ้ารู้มากเท่าไหร่กูก็จะหายไปมากเท่านั้นแล้วมันจะไม่มีอะไรตรงนี้แล้วโยมจะเข้าใจแล้วโยมจะเกิดความเมตตาเกิดขึ้นแล้วโอ้เขาน่าสงสารเนาะป่านนี้แล้วเขายังไม่รู้จักอะไรเลยบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เขายังเสียเวลาเนี่ยตายก็ตายเปล่าเนี่ยตายแล้วไปไหนอะคือคืนแบบนี้ไปไหนไปนรกนะนรกเวทีนรกเต้นรำก็มีป่ะแต่โยมเคยอ่านหนังสือจะมีประวัติเรื่องนรกเต้นรำตอนเล่าถึงเรื่องตอนไปเที่ยวนรกกันเนี่ยชอบเต้นรำเพราะนั้นไปนรกก็มีเวทีแต่เป็นเวทีที่เป็นอะไรเหล็กร้อนแล้วก็ไปเต้นนั่นแหละก็เป็นพองเป็นอะไรก็ไปแล้วเต้นกันอยู่ก็อันนี้เป็นความสนุกทางโลกแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ได้รับมันคืออะไรนะเราไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้แต่ว่าไม่ถ้าเรามาดูจริงๆเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคือความสงบที่มีนี่แหละมันจะเกิดจริยธรรมคุณธรรมขึ้นในใจสังคมก็จะมีความสงบสุขนะถ้าจะมีกันอยู่อย่างนี้มันก็มีเสียงที่รบกวนกันใช่ไหมแต่หลวงปู่อะไรนะเคยมาที่หลวงปู่ท่อนได้เคยได้บอกว่าเคยครั้งหนึ่งนะท่านขึ้นไปบนยอดเขาเลยท่านจะไปทำสงบเท่าไหร่ว่าไปตรงสูงเลยขึ้นที่สูงแล้วมันจะไม่เจอเสียงใครแล้ววันนั้นพอดีข้างล่างอ่ะด้านล่างเขามีงานกันพอดีเสียงกองก็ดังท่านก็เลยหนีขึ้นไปข้างบนนั่นแหละพอขึ้นไปนั่งโอ้รู้สึกสงบดีแต่สักพักเดียวนะพอกองมันตีเสียงมันดังกับดังมากเลยท่านบอกตรงมาเลยเหมือนเสียงมันจะสะท้อนเข้ามาแล้วมาเจอพอดีแล้วว่างั้นทำยังไงดีอ่ะโอ้จะมาสงบสักหน่อยครับเสียงกองก็ดังออกเงี้ยก็โจ๊ะปึ่มปึ่มโจ๊ะปึ่มปึ่มอยู่งั้นนะปึ่มปึ่มโจ๊ะปึ่มปึ่มทำปุ่มเจ้าปุ่มท่านก็เลยบอกเสียงนี้เป็นปัจจัยเป็นปัญหาเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาเสียงเป็นอารมณ์เลยท่านก็นั่งเลยเขาปุ่มปุ่มปุ่มเจ้าปุ่มปุ่มทำจริงๆได้ผลจริงๆทำจริงๆได้ผลจริงๆท่านก็ท่องอยู่เงี้ยเรื่อยไปเลยท่านบอกเดี๋ยวนั้นมันสงบว่าดิ่งลึกลงไปเลยเห็นไหมนิวรณ์เป็นตัวกั้นมารเป็นสิ่งที่มากั้นขวางเราถ้าเราข้ามได้ข้ามที่จิตเรานี่นะสังเกตได้ดีนะกลับมาข้ามที่จิตเราให้ได้นั่นแหละแล้วมันจะละเราแล้วมันจะเข้าวิกฤตจะเป็นโอกาสเสมอนะทดลองดูได้นะโยมทำมาถูกทางแล้วแล้วทำต่อไปแล้วต่ออีกนิดอย่างที่มาบอกแต่มันทำไม่ได้ใช้นี่เข้าไปก็ค่อยใช้นี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปคิดว่าจะใช้เท่าไหร่ถึงจะหมดนะใช้ไปเถอะมันมีดอกมีอะไรก็ใช้ไปเรื่อยๆนะหมดเมื่อไหร่ก็นะออกจากใจเราเมื่อนั้นการใช้นี่นี่คือการละออกจากใจเราแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรจะเกิดอภัยทานได้อย่างเต็มใจคนเราเนี่ยอยู่ๆจะอภัยกันไม่ง่ายเลยเราโยมปากพูดได้แต่ใจไม่ยอมหรอกแต่ว่าโยมทำไปอย่างเงี้ยเนี่ยสติมันจะมาอย่างนี้มันจะขัดเกลาเรื่อยๆจนกระทั่งมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแสงสว่างของปัญญาจะเกิดนะขอให้โชคดีในการปฏิบัตินะครับจะแบบนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จอกนามครับถามมาว่าลูกชายไปมีเรื่องกับวัยรุ่นแถวบ้านมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นแต่ลูกชายก็ได้พกมีดไปแทงกลุ่มวัยรุ่นทำให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นถามว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตนบาปหรือไม่ครับบาปอยู่แล้วถึงจะฆ่าแบบไม่เจตนาก็บาปแบบไม่เจตนาไงมันเป็นเลยโยมเพราะมันเป็นเรื่องของการที่จะมีการกระทบกระเทือนกันการเบียดเบียนกันเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วแต่จะมีกำลังมากน้อยแล้วแต่นะกำลังที่เราอย่างเราไปฆ่าสัตว์เนี่ย
ฆ่าแล้วเอามาทำอาหารเนี่ยบาปไหมก็บาปแต่ว่าเพราะเอามาทำอาหารเลยยังเป็นประโยชน์บาปน้อยหน่อยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราฆ่าแล้วจริงจริงกว้างถ้าเป็นกีฬาบ้างไปจริงจริงกว้างเลยทำลายกันไปด้วยอารมณ์ที่กำลังโกรธกำลังรุนแรงกำลังแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยบาปแรงความบาปจะแรงหรือจะน้อยมันอยู่ที่ตรงนี้บาปมันทำให้เศร้าหมองใจถามว่าที่เราไปฆ่าเขาแล้วเนี่ยเราเศร้าหมองใจไหมล่ะใจเราสบายไหมไม่สบายเลยใช่ไหมมันจะกระวนกระวายอยู่นั่นนะใจมันจะร้อนรนมันจะไม่คิดติดใจอยู่นั่นแหละถ้ายิ่งไปทำอย่างนี้ด้วยเนี่ยงั้นวิธีเดียวที่จะทำก็คือต้องกลับมาที่เรียกว่ามาทำบุญให้ทานนะมารักษาศีลบ้างมาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็จะช่วยให้บางเบาไปได้แม้แต่บาปที่ไม่เจตนายมเขาก็เคยถามมาว่าแล้วจะเป็นบาปไหมมาก็บอกก็เป็นแต่เวลาได้รับยังไงก็โดยไม่เจตนาเหมือนกันเห็นไหมบางทีเราเคยทำอะไรอาตมายกตัวอย่างว่าในห้องเนี้ยมีห้องแคบๆเนี่ยห้องอาตมาแต่วันเนี้ยมีคนเข้ามานอนเต็มไปหมดเลยอาตมาก็อนุญาตแต่แล้วออกไปข้างนอกตัวเองเนี่ยแล้วบังเอิญมีเหตุต้องรีบเลยแต่ต้องมาเอาของในห้องเดินเข้ามาแล้วมันมืดก็นอนกันอยู่ไม่ทันเห็นอะไรใครบังเอิญไปเหยียบคอเขาตาย1คนถามว่าเขาจะโอเคกับเรามั้ยญาติเขาจะบอกว่าเราไม่เป็นไรมั้ยจะไม่เป็นบาปไม่เป็นความผิดใช่ไหมเนี่ยอาตมาไม่ได้เจตนารีบมาเอาของไม่ทันมันไม่เห็นนะมันมืดอ่ะเช่นเดียวกันเวลาอาตมาจะได้รับก็เช่นเดียวกันพอไปเหยียบเขาโดยไม่เจตนาต่อไปอาตมาจะต้องโดนเขานำมาเหยียบแบบไม่เจตนาแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมกรรมมันละเอียดอ่อนมากถึงได้บอกว่าฟันธงไม่ได้กรรมไม่ดีเนี่ยไม่ทำซะเลยดีกว่าพุทธเจ้าบอกแม้แต่เล็กน้อยก็ตามเนี่ยไม่ทำซะดีกว่านะเลี่ยงได้เราเลี่ยงแต่นี่เราถือว่าเราเข้าไปร่วมทำไมอ่ะใช่ไหมเราเลี่ยงก็ได้นี่ความจริงเนี่ยแต่นี้เพราะความเป็นตัวตนเป็นความเป็นมีพรรคมีพวกมีเพื่อนพ้องเพื่อนผูกก็เราต้องเลือกคบคนนะคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นเห็นไหมคบบัณฑิตก็พาไปหาผลคบพลผ่านก็พาไปหาผิดตรงนี้สำคัญมากโยมพ่อโยมป๋าธรรมาเนี่ยเน้นมากเรื่องการคบคนได้สอนในเด็กๆเลยก็บอกจะคบคนเนี่ยต้องให้มีเครื่องหมายธรรมาก็เอ๊ะเครื่องหมายเป็นไงก็บอกจนป่วยปีแปรกออ๋อตาลูกก็ตันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าคนลูกคนไหนจะกตัญญูกับพ่อแม่ไหมก็ดูไม่ออกนะแล้ววัยรุ่นประมาณมันแค่ไม่ยังไม่ถึง20กว่าเงี้ยก็ออกจากบ้านไปก็เอาไปเจอเพื่อนกันก็คุยกันบังเอิญวันนั้นไปเจอเพื่อนคนหนึ่งไปถึงมันบ่นเลยแม่เซ็งยิบหายเลยแม่กูด่าอยู่นั่นไม่รู้อะไรนักหนาวนเกิดวนประสาทกูเบื่อจังเลยอย่างนี้เราก็เฮ้ยนี่ไงกตัญญูมันฆ่าเพราะว่าแม่บอกว่าแม่มาให้เราฟังแสดงว่าเรานี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะมันจะโค้งเราได้เลยเนี่ยนี่อาตมาเลยเห็นตั้งแต่บัดนั้นเลยนะใครที่ตำหนิติเตียนพ่อแม่ติเตียนคนนู้นคนนี้เนี่ยคนเนี้ยอย่าคบยากแล้วเพราะนั้นก็มีอีกอันหนึ่งที่หน้าประตูโรงเรียนเขาเขียนไว้คน6ประเภทนะโรงเรียนชั้นประถมอาตมาเรียนตั้งแต่ป.1 ป.4 เนี่ยก็มีเขียนไว้หน้าห้องเลยคนดีชอบแก้ไขมีอะไรไม่เป็นไรแก้ไขได้คนนี้คบได้คนจะอะไรชอบแก้ตัวมีอะไรก็แก้ตัวอย่างเดียวมีเหตุผลเยอะพวกนี้เอาตัวรอดไปไม่ได้หมดอันนี้คบไม่ได้คนช่วยทำลายนี่ทำลายอย่างเดียวไม่ฟังอะไรเลยรับผู้รับตาทำอย่างเดียวเลยกูอะไรมาขวางกูไม่ได้อันนี้ก็คบไม่ได้ใช่ไหมคนมักง่ายชอบทิ้งเลือนไปหมดคนมักง่ายบ้านช่องนี่รกไปหมดอันนี้ก็คบไม่ได้นะบ้านรกเลยนะคนจริงชอบทำไอ้พวกนี้ทำอย่างเดียวไม่พูดไม่จาเราจะถูกหรือผิดทำแล้วแต่ถือว่าคนนี้พอคบได้อยู่นะชอบทำแต่ว่าทำถูกทำผิดยังไม่รู้ไม่เป็นไรพอไปกันได้แต่มีคนที่ไม่ทำหรอกนี่ระยำชอบติเรียกคนระยำชอบติไม่ทำหรอกแต่ติหรือติเตียนเห็นไหมโกงครบได้มีกี่คนมีคนจริงกับคนดีเท่านั้นนะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นการมีเครื่องหมายเนี่ยเป็นข้อที่เราจะดูได้นะถ้าเขาไปจะมีติเตียนหรือเขาด่าว่าใครเนี่ยคนแบบเนี้ยเราก็อย่าเข้าใกล้ไม่จำเป็นแล้วก็จะหลีกเลี่ยงออกไปก็อย่างนี้มันมีต้นเรื่องมาก่อนนะงั้นควรจะทำตรงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยมีวิธีแก้ไขนะโยมเมื่อไปทำตรงนั้นแล้วเนี่ยจิตมันจะเศร้าหมองมันจะติดอยู่งั้นแหละติดไปเรื่อยเลยจนตายเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แหละไปให้ทานถวายสังฆทานบ้างหรือว่าไม่ก็ไปรักษาศีลบ้างศีลคือการไม่เบียดเบียนมาศีลเนี่ยจะช่วยทำให้เราพวกศีลเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องกั้นมันจะช่วยชำระเราไปได้นะจะแก้กรรมได้กรรมนี้ที่ทำไปแล้วบางทีมันอาจจะเป็นกรรมกันมาก็มีแต่ถามว่าเป็นบาปไม่ได้โยมถามเป็นนะบาปมีกำลังต่างกันไปไม่เจตนาเบากลางแรงแล้วแต่กำลังของมัน
และที่จะมาให้ผลก็ตามเวลาของเงินขายแบบนี้แหละพอเข้าใจเนาะครับโยมให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาครับจากที่อาจารย์ได้ตอบอยู่บอกว่าตอนนี้ลูกชายได้ไปชดใช้กรรมที่เรือนจำแล้วแต่ถ้าออกมาแล้วจะให้ลูกชายบวชพระแบบนี้จะบวชได้หรือเปล่าแล้วกรรมที่ลูกชายได้ทำไปแล้วจะลดลงหรือเปล่าครับก็อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายไม่ได้เป็นความผิดความถูกแล้วอันนี้คือจะเรียกว่าชดใช้กรรมไหมก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นต่ออีกถึงที่ว่าเนี่ยโยมมีเจตนาดีว่าออกมาแล้วให้เขาบวช ดีแต่ถามว่าเขาจะบวชได้หรือเนี่ยจิตใจเขายังจะยังสงใจที่จะบวชไหมอาตมาเคยเข้าไปสอนในเรือนจำนะในเรือนจำเขาก็ปฏิบัติได้นะถ้ามีคนมีจิตที่อย่างนี้อยู่นะแล้วว่าไอ้โทษที่ไม่มากเนี่ยมันก็อยากจะรู้สึกได้ถ้าเข้าไปแล้วรู้สึกในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะบีบคั้นเพราะไปโดนกักบริเวณแต่ต่อๆไปแล้วมันจะเคยชินแล้วสบายอาตมาบอกไหมวันนี้ใครเขาว่าลำบากจริงหรือเปล่าโอ้เรากันนะไม่เห็นจริงเลยถึงเวลากินก็ค่อยกินถึงเวลานอนก็ค่อยนอนถึงเวลาทำงานจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้อะไรจะทำก็ได้เงินได้ยอดอีกเห็นไหมเออดีจะตายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยถึงเวลามีกินมีอยู่ได้อย่างสบายด้วยซ้ำเนี่ยไม่ได้ลำบากอะไรเลยเพียงแต่ไม่ได้สิ่งที่ถูกใจก็ไม่เห็นอะไรนี่ก็ไม่เห็นอะไรต้องถูกใจใช่ไหมเพราะนั้นขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าใช่ไหมเราขังตัวแล้วเอาใจออกไปข้างนอกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทุกข์ไหมเนี่ยใจก็กลับบ้านไปเรื่อยทุกข์ไหมทุกข์นะก็สงบก็วายหน้าเศร้าแต่เมื่อไหร่ที่เอาหัวใจมาขังไว้ที่ตัวด้วยสงบเลยเห็นไหมนี่คือวิธีการลองทำเดี๋ยวนี้เลยอาตมาก็จะบอกเนี้ยแล้วก็ลองทำทำสติอยู่กับตัวไว้ดูอะไรดูลมหายใจกันดูไปเอาบริกรรมไปด้วยเดี๋ยวเดียวห้านาทีสิบนาทีเขารู้สึกเกิดเออเป็นนะทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถอย่างนี้นะเขามีเวลาเขามีสวดมนต์ทุกวันในเรือนจำเนี่ยถ้าเขามีจิตที่อย่างนี้นะโยมบอกเขานะพยายามทำตรงนี้ไว้ตั้งไว้ในนี้พยายามอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นๆเขาไม่งั้นจะมีเรียกว่าเพื่อนอีกแหละพาไปเราจะไปพอใจตรงไหนไปตรงนั้นอีกคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะนั้นข้างในนั้นเราอยู่พอประมาณแล้วกันเราอยู่แบบไม่ต้องไปถึงไปเป็นพวกกับใครหรือไม่ต้องไปแอนตี้กับใครหรอกอยู่มันธรรมดานี่แหละเราจะอยู่ได้สบายแต่ถ้าไปปีพวกซะแล้วไม่สบายแล้วโยมเดี๋ยวจะลำบากหลายอย่างแล้วเงินทองไปใช้เยอะบางทีขอพ่อแม่ไปเยอะก็ไอ้ตรงนี้ต้องทำใจถ้าโยมพยายามที่ออกมาแล้วให้เขาบวชได้ก็ดีแต่ถ้าบวชไม่ถึงพระนะก็มาบวชในขมากรก็ได้นะบวชศีลแปดนี่แหละเริ่มเอาศีลน้อยไปก่อนไม่งั้นแต่ทีเดียวเลยเนี่ยมันไม่ง่ายจะบวชเป็นพระเลยเนี่ยมันกำลังไม่พอก็มีนะบุญไม่ถึงหรืออะไรเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยได้ตั้งใจเต็มที่แต่ปฏิบัติถึงเวลาไม่ได้บวชก็มีนะบางคนไม่ได้ตั้งใจเลยอยู่เอาบวชแล้วแล้วบวชกะจะอยู่แป๊บเดียวเอาอยู่ซะยาวเลยก็มีนี่คือเหตุปัจจัยของใครไม่เหมือนกันนะแต่โยมตั้งไว้ถูกแล้วแต่พยายามบอกให้เขาเข้าใจก็แล้วกันนะมันจะได้แก้ตรงนั้นได้และเป็นการอาจจะมาจะบอกเสมอเลยคนที่ออกจากเรือนจำใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่าไปรีบมันใจมันอยากมันเพราะมันโดนกับมันโดนอยู่ที่มานานเนี่ยพอออกมาแล้วแม้อยากจะทำสารพัดที่อยากจะทำเลยผมจะเพิ่งว่าอยากอะไรเลยหยุดความอยากทุกอย่างไว้แล้วกลับมาบวชซะก่อนนะออกปุ๊บเนี่ยไปบวชก่อนเอาบุญเนี่ยเป็นฐานก่อนจะบวชศีลแปดก็ได้เนกัมมะเนี่ยก็มีที่ปฏิบัติเนี่ยมีหลายที่นะที่ไหนก็มีก็เราไปบวชที่ไหนก็ได้หรือว่าพอจากนั้นเราจะไปเป็นบวชเนหรือจะบวชเป็นพระเลยก็ได้บวชพระสัก5วัน7วันก็ยังได้เลยบวชได้บวชซะก่อนเอาตัวนี้เป็นฐานบุญเพราะไม่งั้นเนี่ยจิตเรายังอย่างนี้อยู่เนี่ยพอไปทำอะไรไปเจอใครก็พูดกันมาคำเดียวว่าไอ้ขี้คุกอ่ะมันจิตมาขึ้นทันทีใช่ไหมนี่ก็เจงของเขาอีกก็กลับเข้าไปใหม่งั้นตรงนี้ต้องค่อยๆปรับนะอย่าไปหวังผลเลิศหวังผลมากเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็อยากจะให้ดีนั่นแหละแต่ว่าจะแก้ไขนั่นแต่ก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆพูดกันให้เข้าใจให้ความสมัครใจก็เกิดขึ้นบ้างแต่ตอนนี้คือข้างในเนี่ยพยายามฝึกตรงนี้ไว้ได้สวดมนต์แล้วก็ตามสงบแต่น้องก็ทำก็นึกบริกรรมไปเรื่อยจนหลับเราจะอยู่ได้ไม่ลำบากนักนะขอโชคดีค่ะครับฉบับนี้มาจากโยมพิมพ์อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าบางครั้งเคยเห็นสำนักที่สอนนั่งสมาธิมีการเชิญวิญญาณเข้ามาส่งอย่างนี้ผิดการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาหรือไม่ผิดฮะผิดเต็มๆเลยมันส่งเจ้าก็ผีทรงเข้าไม่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัตินะกรรมฐานนี่มันจะไม่มีเรื่องของสุขุนใสเลยก
คำว่ากรรมฐานนี่จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไม่ได้มันคนละทิศคนละทางแล้วกรรมฐานนี่เป็นของสูงมากโยมเป็นอริยปฏิบัติปฏิบัติเพื่อการพ้นโลกเลยนะอริยบุคคลเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกหลงโลกอ่ะนะไอ้ที่เรื่องหลงเจ้าเข้าผีไสยศาสตร์อะไรเนี่ยหลงโลกแล้วพวกนี้พอเข้าไปแล้วเชื่อไหมอยากจะออกก็ออกไม่ได้มันเป็นวังวนเป็นวังวนอยู่ตรงนั้นเลยบางทีรู้ตัวนะรู้ว่ามันเป็นงี้มันเป็นงั้นอยากจะออกจากจุดนั้นออกไม่ได้มันเป็นกรรมเยอะหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าโอ้โหมันน่าสงสารคนตรงนี้บางคนเนี่ยที่เป็นสงฆ์เนี่ยบางคนเนี่ยเคยไปมีความสงบทำสงบมาแล้วด้วยนะทำสมาธิมันเกิดสงบแล้วแล้วอยู่ยังไงก็ไม่รู้ก็ไปทางสายนั่นแหละพอไปประมาณแล้วกลายเป็นว่าไปเลยคนทำสมาธิแล้วมันไม่ต่อไงคือไม่ยกจิตขึ้นพิจารณาเป็นวิปัสสนาก็จะไปยึดติดอยู่ตรงสมาธิแต่ยึดแล้วเนี่ยพอไม่ทำเนี่ยสมาธิก็เสื่อมนะโลกีเนี่ยมันยังเสื่อมได้อยู่นะถ้าขึ้นถ้าอยู่ในขั้นโลกีเนี่ยก็ดูนะพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตนี่ก็ทำมาบวชนะมาบวชพร้อมกันนะเจ้าชายตั้งโคโก้แล้วมีการระบบหนึ่งทั้งหมดสำเร็จเป็นพระหลานหมดเลยยกเว้นเนี่ยเทวทัตองค์เดียวแต่เทวทัตได้ฌานก็แต่เป็นฌานโลกีนะยังไม่ยกจิตขึ้นเป็นโสดาบันนะยังไม่ยกจิตขึ้นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในจุดของนี้โลกีสามารถเป็นอะไรมีฌานเนี่ยสามารถห่อเหินเดินอากาศได้แปลงกายได้ใช่ไหมจนไปหลอกไออะไรล่ะหลวงพ่อเจ้าปิ่นพิสารพระเจ้าชาติศัตรูให้หลงเชื่อได้ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยก็เชื่อแปลงดูได้ดูอดีตก็เชื่อนะเพราะฉะนั้นเทวทัตจะเอาเนี่ยอาจารย์ศัตรูเนี่ยมาจะมาทำลายพ่อเพื่อเขาจะได้ยึดตัวนี้ไงก็เห็นว่าตรงพระเจ้าปิ่นพิสารเนี่ยศรัทธาในพระเจ้าแล้วนั้นคงจะพูดยากแล้วเอากระเด็กแล้วกันนั้นแก่ๆแล้วเดี๋ยวเราก็จริงไปได้แล้วในที่สุดก็ได้ตามนั้นจริงนะหลอกพระเจ้าชาติศัตรูจนกระทั่งไปฆ่าพระราชบิดาได้เนี่ยทำร้ายได้ก็ขึ้นของเองอันนี้ก็เทวทัตก็คุมอยู่แล้วก็จะได้ขึ้นของเหมือนกันเนี่ยไม่ได้คุมตรงนั้นแต่เสร็จแล้วก็มันก็เป็นกรรมใช่ไหมในที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วพระเทวทัตก็ทั้งที่มีฌานนั้นก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เสื่อมสุดท้ายถึงขนาดว่าลูกศิษย์หนีหมดก็อาบเลือดก็ขอมาคำมาเข้าเฝ้าพระเจ้ามาถึงหน้าวัดเชตวันแล้วโยมมันเข้าไปไม่ได้กรรมมันหนักก็เป็นอนันตยกรรมทั้ง4อย่างเลยใน5อย่างทั้งหมดมี4อย่างนี่เทวทัตทำเพราะฉะนั้นพอแค่เท้านี้จะเหยียบดินนั่นเองแผ่นดินก็แยกเลยรับแผ่นดินรับไม่ไหวก็แยกออกมาก็สูบลงไปทุกวันนี้ยังตำแหน่งนั้นยังอยู่ที่หน้าวัดเชตวันนะโยมไปก็จะเห็นมันจะมีแอ่งน้ำอยู่แอ่งแล้วไม่เคยแห้งแล้วน้ำก็ไม่เคยเยอะน้ำเกิดขึ้นบางทีน้ำขึ้นมารอบๆเนี่ยน้ำเยอะเลยแต่ตรงจุดนี้มีแค่นี้มันมีอยู่เท่าไหร่มันอยู่เท่านั้นแปลกมากแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะลงไปยังไงไม่กล้าที่จะเดินจะลงไปว่าไอ้ตรงนี้มันลึกแค่ไหนหรือแบบไหนมันมีอยู่เป็นแอ่งแค่กว้างไม่มากเท่าไหร่ประมาณสักประมาณ 4-5 ตารางเมตรนั่นเองไม่มากแต่ก็อยู่อย่างนั้นน่ะแต่รอบๆก็มีเป็นทำได้ปลูกข้าวก็มีรอบๆตรงนั้นแต่ว่าน้ำก็จะมีไม่มากประมาณนี้นั่นเองณจุดตรงนี้มันถึงบอกว่าแต่ว่าก่อนพระเทวทัตเนี่ยจะโดนพระนิสูบไปหมดเนี่ยไปถึงขางตอนนั้นสำนึกขึ้นมาได้โยมก็เลยกล่าวถวายขางกับพระพุทธเจ้าขอโหสิกรรมว่าที่ได้ล่วงเกินที่ได้ทำอะไรไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยชีวิตจะหาไม่แล้วขอถวายกระดูกขางเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยแต่ขณะนั้นลงนรกอเวจีไปแล้วพระเจ้าก็เลยทรงทํานายไว้ว่าเนี่ยเทวทัตเนี่ยต่อไปจะได้ขึ้นมาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่ด้วยอานิสงส์ที่ถวายเนี่ยกระดูกตามเท่านั้นเองนะเพราะนั้นจิตที่สำนึกได้เนี่ยเป็นจิตที่อัศจรรย์เป็นจิตที่ควรจะมีนะคนจะทำอะไรไปแล้วแต่ผิดพลาดแล้วแต่เนี่ยนึกกลับมาได้เนี่ยมันแก้ไขเนี่ยจะเริ่มเป็นคนดีแล้วจนมากเราจะอะไรไหนๆก็ไหนๆก็เลยทำเลยทำอะไรผิดไปแล้วไหนๆก็ไหนๆก็เลยไปเลยแล้วกลายเป็นความเคยชินที่มันเลยเคยชินไปเรื่อยเลยแล้วมันจะสู่โบของความขี้เกียจของความที่ไม่ค่อยจะนั่นอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้ใจจะร้อนรนกระวนกระวายใจไม่เย็นนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดจิตสุขสงบเย็นขึ้นมาจากความสุขความสงบความเย็นใจเย็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแน่นอนทำไปแบบไม่ต้องไปหวังผลหรอกโยมทำแบบทำเหมือนกับว่าหลวงปู่ดูเคยพูดหลวงปู่ดูบอกบ้าขี้เกียจก็หมดกันละสิใช่ไหมอาจารย์ข้าเนี่ยสอนว่าถ้ายังกินข้าวอยู่ก็ต้องภาวนาถ้า
ถ้าหยุดกินข้าวเมื่อไหร่แล้วก็หยุดภาวนาได้โยมว่าไงแม้ข้าวอะไรต้องกินทุกวันเลยแล้ววันละหลายครั้งด้วยนะนั่นคืออาหารกายแต่อาหารใจที่เราจะต้องภาวนาเนี่ยมันหยุดกินได้ไม่ได้ใช่ไหมมาดูเปรียบเทียบก็ได้โรคทางกายเนี่ยหลายคนเนี่ยบางทีเกิดมาตั้งหลายปีแล้ว20-30ปียังไม่เคยเจ็บป่วยก็มีเห็นไหมแต่โรคทางใจล่ะตั้งแต่เกิดมานี่เป็นมาแล้วนะเป็นทุกคนแล้วเป็นทุกวันเลยโรคทางใจเป็นทุกวันเลยหิวก็เป็นโรคทางใจแล้วใช่ไหมพอเริ่มหิวปวดท้องปวดอะไรก็เอาแล้วแม้แต่เรื่องธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันก็มีอาการนะนะมันเป็นทุกข์ที่ให้เห็นได้รู้สึกได้นั่นทุกข์ทางใจเนี่ยไม่เคยว่างเว้นเลยแต่เรากลับให้อาหารใจน้อยจังเลยเห็นปะแล้วกับอาหารกายนี่โอ้โหปนเปื้อนจนล้นเลยจนเกินจนต้องมาคุมต้องมาลดกันลดน้ำหนักมาควบคุมอะไรต่างเพราะนั้นอาหารกายอาหารใจเรามีกายกับใจใช่ไหมเพราะนั้นอาหารใจเนี่ยจำเป็นนะแต่เราให้มันน้อยไปหน่อยนะเราจะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอฝึกสติให้เป็นประจำมายมจะเป็นอาหารใจที่ดีมากจิตเราเนี่ยมันจะคลายไวสติที่รู้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะคลายความยึดมากเท่านั้นนะมันคลายไปอัตโนมัติเดี๋ยวก็ค่อยคลายนะที่ยิ่งรู้มันก็จะรู้ได้ว่าอันไหนบุญอันไหนบาปอันไหนประโยชน์อันไหนไม่ใช่ประโยชน์อันไหนเป็นโทษเป็นประโยชน์มันก็จะมองเห็นได้จะค่อยรู้สึกค่อยๆรู้ขึ้นมานี่เขาเรียกว่าปัญญาแล้วปัญญาเริ่มเข้ามารู้ตรงนี้งั้นจะต้องใช้ปัญญานะพระเจ้าท่านสอนเรื่องปัญญานะเราเนี่ยจะต้องใช้เริ่มต้นด้วยปัญญาจะไปใช้ความเชื่อแบบเชื่อเลยแล้วก็ทำเลยมันก็ไม่ใช่งมงายจะว่าไม่เชื่อซะเลยแล้วไม่เอาก็ไม่ได้เห็นไหมอันนั้นก็เรียกว่าเก่งเกินไปก็ตายเปล่าอีกเพราะนั้นวิธีการจะทำให้เชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเราต้องพิสูจน์ต้องทดลองทำนะต้องทดลองทำเพราะนั้นจะเชื่ออะไรท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยสำคัญปัญญาของคนเราเนี่ยจะมี3ระดับอันที่1เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้มาเห็นไหมได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นมาเนี่ยก็เรียกเป็นสุตตมยปัญญาเราได้ยินได้ฟังมาได้เห็นมาแล้วเนี่ยเข้าใจไหมตรงนั้นบางทีอาจจะเข้าใจแหละแต่อาจจะไม่ชัดเจนนะบางทีอาจจะยังไม่เข้าใจแต่จำมาได้แล้วเอาข้อทำอย่างนี้เสร็จแล้วไม่เข้าใจทำไงเราก็กลับมาแล้วก็ปคิดพิจารณาเนี่ยเป็นจินตามยปัญญาปัญญาขั้นที่2 อันนี้ก็เป็นของกายของท่านฉลาดหรือโง่ไม่เท่ากันใช่ไหมกรรมที่ทำมาไม่เท่ากันแล้วแต่ใครเคยภาวนามาแล้วพวกนี้ก็จะมีปัญญาฉลาดขึ้นจากจินตามยปัญญาก่อนกินตามยะปัญญาก็คิดพิจารณาอ๋อมาเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อเขาบอกทำอย่างนี้แล้วมันสงบนะมาทำสติแล้วมันจะเกิดความสงบเป็นสมาธิจิตจะตั้งมั่นจิตจะเยือกเย็นขึ้นมาได้นะจะสงบเย็นขึ้นมาได้ลองดิก็พิสูจน์เลยนะก็พิสูจน์ทดลองทำฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมานั่นแหละเขาจิตหยุดคิดเป็นสมาธิเกิดพลังจิตขึ้นมานี่จิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพคือพลังตรงนี้นะนั้นที่โยมฝึกสติทุกวันวันละ5นาทีก็สะสมพลังไว้5นาทีเนี่ยพลังจิต5นาทีที่เก็บทุกวันเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่อะไรวัดธรรมมงคลนะวัดธรรมมงคลเนี่ยหลวงปู่ที่ท่านฝึกอย่างนี้ร้อยปีนี่แหละนะหลวงพ่อวินัยยังอาตมาเรียกหลวงพ่อพอเรียกหลวงปู่เลยติดแล้วท่านนึกชื่อไปแล้วหลวงพ่อวินัยยังท่านไทยไงใช้เริ่มต้นด้วยการให้ฝึกพลังจิตตานุภาพวันละ3เวลาก่อนอาหาร3เวลา5นาทีเช้า5นาทีกลางวัน5นาทีเย็น5นาทีโยมได้15นาทีพลังจิตตานุภาพเกิดพลัง15นาทีแล้วสะสมไปทุกวันทุกวันโยมทำไปทำมามันเกิดขึ้นมาได้เลยแค่นั้นเองนะนี่คือพลังจิตที่โยมอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเรียนกันแต่ไม่มาเรียนตรงนี้ไปเรียนโดยวิธีการแบบนั้นไปสะกดจิตบ้างอะไรบ้างอันนั้นมันเป็นเรื่องของสถิติเป็นเรื่องของวิชาการที่เขาทำแล้วมันเป็นสถิติทำแต่ถ้าเรื่องจิตตรงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเลยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานานี่มารู้จิตลักษณะของจิตเป็นยังไงเจตสิก52ดวงเป็นยังไงขณะจิตเดียวเนี่ยที่จิตทำการเนี่ยมันมีเจตสิกประกอบตรงเนี้ยมันคืออะไรตรงเนี้ยอันนี้มันละเอียดไปแล้วใช่ไหมแต่ต่อไปเราเข้าใจได้ถ้าเริ่มต้นตรงนี้ซะก่อนนะเพราะนั้นมันต้องมาเริ่มทำอย่างนี้ไปทำไปเรื่อยๆโยมทำไปเรื่อยเดี๋ยวจะเห็นเลยเดี๋ยวมันจะพิสูจน์ออกมาได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเราเข้าถึงแล้วเป็นไงเมื่อจิตหยุดคิดเป็นสมาธิตั้งมั่นปุ๊บมันจะเกิดอะไรเกิดปัญญาขึ้นมาอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนา
นะปัญญาที่ถูกพัฒนามาจากอะไรจากการมีสตินี่ไงสติก็ไปรู้นักเข้านักเข้ามีแต่รู้กูหายไปเพราะกูหายไปเนี่ยความมันละความเป็นตัวตนมันละไอ้นู่นละไอ้นี่มันละโดยที่แบบเออเราไม่คิดจะต้องทำเลยมันละไปเองเลยเนี่ยมันไปอัตโนมัตินี่คือธรรมชาตินะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปหวังผลจะได้อะไรที่คิดไม่ใช่นะที่ใช่ไม่ต้องคิดพอหยุดคิดปุ๊บมันจะเกิดธรรมะขึ้นมาเลยมันจะเกิดขึ้นมาให้เรารู้เลยเนี่ยแล้วนั่นน่ะใช่หมดเลยเป็นธรรมะที่เราสามารถที่จะใช้เป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องประคับประคองตัวเราได้ตลอดมันจะมีขึ้นมาเองเลยเวลาเราจะไปทำอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยธรรมะข้อนี้จะออกมาเตือนเราเป็นจะปัดจะตั้งเฉพาะตนนะของใครของท่านไม่เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการละที่มันคิดพิจารณาจนแยบยลแล้วมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาหรือว่าหยุดจิตหยุดคิดแล้วเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยโยนิโสมนสิการของท่านคืออะไรท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยเป็นสมุทัยทั้งแท่งเลยแล้วใครจะเข้าใจอ่ะเอ้าก็ให้ทำสมาธิไม่ใช่เหรอแล้วว่าทำสมาธิทำไมสมาธิกลายเป็นเหตุของทุกข์ไปล่ะสมุทัยแปลว่าเหตุของทุกข์อ้าวเอ๊ะแล้วมันจะยังไงแน่ไม่ใหม่สมาก็ทำกันก็ทำสมาธิคิดว่าก็ทำสมาธิแล้วพอได้แล้วเอ้าก็ทำเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองคิดงั้นด้วยซ้ำนะโง่เลยไหมนี่ปัญญาเข้าไปถึงแต่พอเราทำปุ๊บสมาธิที่มันเกิดมาแล้วมีสติกำกับด้วยมันกลายเป็นว่าโอ้ตรงนี้กลายเป็นความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาเพราะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญญารู้มาเลยว่าอ๋อตรงนี้เองมันคืออะไรมันจะรู้อะไรเป็นอะไรขึ้นมาเลยมันจะรู้แล้วมันจะเข้าใจเริ่มเข้าใจค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยที่เราภาวนาปัญญาปัญญาจะรู้เลยว่าบาปกรรมมีจริงใช่ไหมกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงมันรู้เรื่องของตัวเราคือโอเราประกอบด้วยการ32แล้วมันรู้เรื่องความจริงของโลกว่าอ๋อนี่โลกมันก็คือมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาสร้างบารมีตายไปแล้วนี่ก็จะต้องไปเกิดตามเหตุปัจจัยของตัวที่เราทำไว้ทั้งหมดอันนี้จะเริ่มรู้ไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้รู้ไปรู้ก็เข้าไปลึกไปเรื่อยๆก็เรื่องก็จางแจ้งชัดเจนขึ้นมาเลยรู้ว่านี่แหละชีวิตมนุษย์นี่เท่านั้นแล้วชาตินี้เท่านั้นที่เราจะมีโอกาสนั้นจะละโอกาสนี้ไม่ได้เลยเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์เลยมนุษย์ที่พบพุทธศาสนาแล้วไม่ได้มาทำไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยเสียโอกาสมากๆตอนนี้ฝรั่งเข้าไปเยอะแล้วนะโยมเขาสนใจเพราะเขาทุกข์เยอะแล้วก็เริ่มมาไปก็เริ่มเห็นผลครับมีคำถามเข้ามาจากโยมเปิ้ลครับถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กสามข้อข้อแรกออกถามว่าตอนปฏิบัติถ้าเกิดอาการง่วงแล้วเผลอหลับเราต้องกำหนดอย่างไรถึงจะปฏิบัติต่อได้ครับก็มันหลับไปแล้วไปกำหนดไงมันหลับแล้วโยมกำหนดไม่ได้แล้วถ้าเผลอหลับก็คือหลับไปแล้วรู้ตัวอีกทีบางทีจะนั่งอยู่หรืออาจจะยังนั่งอยู่นะรู้ตัวส่วนมากมันก็เลิกกันแล้วบางทีก็แผ่เมตตาก็ไม่ต้องกำหนดอะไรโยมก็แผ่เมตตาแล้วต่อไปคือวิธีแก้คือต่อไปนะต่อไปที่จะทำใหม่โยมไปเดินก่อนแล้วลองสังเกตดูซิว่าที่เราง่วงเนี่ยเพราะอะไรนะเรากินมากไปไหมอาหารเปล่าๆนะวิธีแก้ง่วงอ่ะเขาก็มีลักษณะการแก้ง่วงให้ถ้าเรายังนั่งเราเกิดอาการง่วงแต่เรายังไม่หลับไม่วูบลงไปรู้สึกว่ามันจะง่วงประการที่หนึ่งท่านบอกให้ลืมตาขึ้นมาเลยแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆยาวๆเป็นการเติมพลังนะตื่นหายใจยาวๆเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกมายาวๆจนหมดสักสามสี่ครั้งนะทำจิตให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาก็ได้ตามองไปต่ำประมาณเนี้ย2เมตรแล้วก็เอาจิตมารู้กายเรานึกรู้หรือดูตรงลมที่เราค่อยๆหายใจไปยาวๆก็ได้ตั้งมันมั่นสักเดียวแล้วจิตตื่นแต่ว่าสบายแล้วยอมจะหลับตาใหม่ก็ได้หรือจะลืมตาทำก็ไม่ผิดนะแม่บุญเรือนนี่ทำสมาทำสติด้วยการลืมตานะเรามีอนุภาพมากมีฤทธิ์ด้วยแล้วแต่อันนั้นนะก็ไม่ได้ผิดตรงนั้นแต่ว่าหลับตาเนี่ยท่านบอกว่าจิตจะได้ไม่ส่งไปไหนไม่เยอะถ้าลืมตาเนี่ยมันคอยจะแวบมันจะไปเรื่อยการหลับซะมันก็จะมาน้อมเข้ามาดูข้างในมาดูเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือก่อนจะไปนั่งใหม่ครั้งต่อไปให้ไปเดินก่อนนี่คือที่แก้นะแต่ตอนแรกที่ท่านนั่งอยู่เราเกิดอาการให้ลืมตาขึ้นมาสองถ้าอ้าวพอสบายแล้วเรานั่งใหม่มันเกิดอาการหงับหลับอีกให้ลืมมาใหม่ถ้าเอาไม่อยู่ให้ยืนขึ้นอยู่กับที่เนี่ยแต่ยืนขึ้นมาเลยยืนจะแก้อาการง่วงได้นะเป็นการแก้ง่วงก็ดูนึกรู้แต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะนึกรู้ไล่ไปอย่างเงี้ยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนๆไปอย่างเงี้ยก็ยืนอยู่อย่างนั้นถ้าไม่อยู่ตอนนี้กลับไปดูแล้ววันนี้เรากินอาหารไปเยอะไหมนั้นวันพรุ่งนี้ลดลงไปครึ่งหนึ่งสำหรับอาหารที่เราจะรับประทานนะลดไปครึ่งหนึ่งแล้วลดแล้วเป็นไงถ้ามันยังง่วงแสดงว่าลดอีก
เดี๋ยวไปแก้ต้นเหตุแล้วที่อาหารเป็นปัจจัยแล้วก่อนจะนั่งก็แก้ด้วยอีกระบบนึงก็คือว่าเดินมาซะก่อนไปเดินก่อนเดินสักเดี๋ยวนึงสัก15นาทีก็ได้แล้วก็มายืน15นาทียืนอยู่ที่นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็นั่งลงไปเนี่ยเอาอย่างนี้บทให้มันเสมอกันก็แก้ได้นะก็ลองดูครับข้อต่อไปครับถามว่าการเดินจงกรมแล้วเกิดไปเหยียบแมลงต่างๆตายแบบนี้จะบาปไหมครับก็บาปแบบไม่เจตนาไงที่จะมาบอกแล้วไงท่านจักรุบาลน่ะเห็นไหมตาท่านไม่เห็นน่ะเพราะว่าโดนหยอดไปแล้วตาไม่เห็นก็พาไปเห็นเขาว่าท่านเดินไปเหยียบแมลงก็ไปปรับอาบัติมาบอกพระเจ้าว่าเนี่ยจักรุบาลเนี่ยมาเหยียบแมลงพระเจ้าก็ถามว่าเธอเจตนาหรือเปล่าจักรุบาลจักรุบาลไม่ได้เจตนาพระเจ้าข้าเขาก็มองไม่เห็นพระเจ้าข้าก็ไม่เจตนาไม่ใช่กรรมเห็นไหมกรรมแบบไม่เจตนาแต่แบบแล้วอันนี้คือเป็นตัวก็เรียกว่าถ้าละเอียดกว่านั้นมันเป็นตัวมันซ้องอยู่นิดนึงนะไม่เจตนาเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นกรรมเพราะตัวเจตนาเป็นตัวกรรมที่เราไม่มีเจตนาแต่กรรมนั้นเหมือนกับเขามาให้ผลเหมือนกับเขาเคยทำกับเราไว้เคยเหยียบไว้แล้วตอนนี้เขาต้องมาให้เราเหยียบโดยไม่เจตนาเหมือนกันเห็นไหมที่จะมาอธิบายเมื่อกี้ไงว่ากรรมไม่เจตนาเวลาได้รับได้ไหมได้แต่ได้โดยเขาก็ไม่เจตนาเหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าว่าเป็นตัวที่ทำเนี่ยเรามีเจตนาหรือไม่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่เจตนาแล้วก็กรรมตรงนี้ไม่มีหรอกมีก็น้อยนะถึงจะมีบ้างมันก็เป็นเพราะไม่เจตนานะอย่างที่เมื่อกี้นี่ที่บอกอ่ะคืออย่างนักเรียนเนี่ยนะที่ไปออกไปแล้วไปแทงกับเขาเนี่ยนะถามว่าเจตนาไหมล่ะก็เจตนาที่จะแทงอ่ะแต่ว่าถ้าไม่เจตนาเนี่ยบังเอิญมันล้มไปเซไปแล้วก็ไปปุ๊บเข้าพอดีนั่นเรื่องนึงมันจะมีตัวนี้อยู่เราจะเลี่ยงไม่ได้เรานี่จะรู้ใจเราบางคนไม่รู้นะบางคนบังตัวเองไปเลยบังแล้วไม่ใช่ไม่ได้งูงี้แก้ตัวไปแล้วแต่ถ้าตัวเราเนี่ยจะรู้กับใจเราว่าเราทำยังไงเจตนาเรามีแรงแค่ไหนเราโกรธหรืออะไรแค่ไหนถึงได้ทำลงไปนะอันนั้นพอเข้าใจเนาะตามตรงนี้ครับข้อต่อมาครับข้อสุดท้ายถามมาว่าขับรถอยู่ติดไฟแดงไปเห็นเด็กขายของที่ข้างถนนแล้วเราซื้อของช่วยซื้อของเด็กที่ขายอยู่แบบนี้เราจะได้บุญหรือเปล่าครับก็เป็นการช่วยเหลือเป็นการสงเคราะห์นะก็ได้เราสบายใจไหมล่ะซื้อแล้วแต่เราซื้อแล้วเราระแวงว่าเด็กจะโดนอะไรหรือเปล่าจะโดนจับเปล่ามาขายผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็ปนกันอยู่นะเห็นป่ะแต่เราให้ไว้สงเคราะห์สงสารไว้สงเคราะห์เราได้แล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญจะเกิดที่ใจทำอะไรแล้วเกิดมีความสุขมีความสงบมีความเย็นใจเย็นนั่นแหละเป็นบุญนะเพราะฉะนั้นบุญมันคือส่วนนั้นนะบุญคือการเสียสละก็เป็นบุญบุญคือการเจตนาไม่เบียดเบียนนั่นคือศีลมันก็เป็นบุญบุญคือการมาฝึกสติให้เกิดสมาธิก็เป็นบุญนี่สูงเลยบุญตัวนี้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญมีตั้ง10อย่างบุญกิยาวัตถุ10เนี่ย3อย่างเนี่ยบุญจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญจากการช่วยกระทําการขนขวายในงานส่วนรวมจิตอาสานี่ก็เป็นบุญบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแค่อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่นี่ก็เป็นบุญแล้วเห็นไหมบุญจากการที่เรียกว่าอนุโมทนาเห็นใครก็ทำดีก็ดีใจด้วยนะดีใจกับเขาดีใจปลื้มใจไปด้วยคนแสดงความยินดีเนี่ยบุญเกิดจากความอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเราได้บุญกุศลมาแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลไปติดไปให้ใครนี่ก็ได้บุญเราให้ไปนะบุญนะให้เราก็ได้บุญอีกกลับเป็นบุญด้วยเห็นไหมฮะดังนั้นบุญเกิดจากอะไรบุญเกิดจากการช่วยกระทำการช่วยกระทำความกุศลในงานส่วนรวมแล้วใช่ไหมบุญเดียวกันฟังธรรมเห็นไหมฟังธรรมเนี่ยเราฟังธรรมอยู่ประจำเนี่ยนิยมฟังตรงนี้ก็ได้บุญนะเพราะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้รู้ว่าสิ่งที่รู้แล้วก็แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นเนี่ยนี่ธรรมะจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วบุญเกิดจากการแสดงธรรมนี่อาตมาที่มาพูดเนี่ยก็ได้บุญเนี่ยไงมาแสดงธรรมให้โยมฟังโยมได้เข้าใจแล้วก็มีความคิดที่จะทำดีขึ้นมาสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเนี่ย9อย่างสุดท้ายเขาเรียกบุญเกิดจากการทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ตรงความเห็นตรงก็ตรงตรงไหนตรงที่ว่ากรรมมีจริงนะกรรมมีจริงคิดมโนกรรมพูดวจีกรรมกายคือกายกรรมบาปบุญมีจริงนะคิดไม่ดีบาปคิดดีบุญนะพูดไม่ดีบาปพูดไม่ดีบุญนะบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเห็นไหมบาปไปไหนไปนรกบุญไปสวรรค์นี่ไงเพราะนั้นการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เห็นไหมพระเจ้าบอกแล้วสุขขาปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยท่านกล่าวตอนที่ยะถาวริวหาว่า
แม้หยดน้ำเนี่ยเพียงหยดน้ำนะยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดหยดน้ำเพียงหยดลงไปเนี่ยไม่ได้มากเลยแต่ละหยดละหยดเนี่ยแต่สามารถทำให้มันเต็มเป็นมหาสมุทรขึ้นมาได้เช่นเดียวกันที่บุญที่เราทำทานที่เราให้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเจตมีเจตนาดีทั้งหมดเนี่ยตรงที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันจะนิดจะหน่อยก็แล้วแต่เนี่ยมันจะสะสมไปแล้วก็จะไปทำให้เราเกิดเป็นบุญมหาศาลขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นพลังของมันเองเป็นการส่งเสริมบุญเนี่ยสุขก็จะเกิดมากขึ้นทุกข์ก็จะน้อยลงความคิดมากความวุ่นวายใจความเศร้าหมองใจมันก็จะเบาบางลงนะบุญตัวนี้จะเข้าไปสู่ความทำให้เกิดความสุขใจแจ่มชื่นสดชื่นนะมีความสุขสงบมีความเย็นใจใจเย็นขึ้นมานี่มีความสบายไม่เศร้าหมองเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเข้าไปสู่หมดที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ไงนะฝึกผู้รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะตื่นจากความหลงแล้วก็จะเบิกบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้านี่จิตนี้คือจิตของพุทธะนะจิตพระพุทธเจ้านะตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเดินไปทางเส้นทางนี้ตามรอยบาทพระสัตดาไปเพื่อการพ้นทุกข์แล้วก็จะพ้นได้ในชาตินี้โยมตั้งใจให้ดีครับตั้งใจให้ได้จะได้มากได้น้อยไม่ใช่ปัญหาถ้าเราทำไว้มากเท่าไหร่ชาติหน้าก็เบาแรงเห็นไหมแต่ถ้าเราทำบังเอิญเข้าไปถึงเลยล่ะได้เลยชาติหน้าก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะอาจารย์ครับมีคำถามว่าสมมติว่าโยมตักบาตรอยู่ในตอนเช้าครับตักบาตรเกิน5ลูกเกิน4ลูกขึ้นไปจะได้เป็นสังฆทานหรือเปล่าครับคิดว่าอย่างนั้น อยู่ที่การน้อมใจนะถ้าโยมตักแล้วองค์นี้อ้าวนี่พระผ่านนี้พออีกองค์นี้ก็ผ่านนี้โยมก็ได้แต่ละองค์นะแต่ถ้าโยมน้อมใจว่าก่อนที่จะมาใส่เลยนะเนี่ยมีเข้าคันเดียวเองเนี่ยไม่ว่าพระจะผ่านมาพระองค์ไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเราจะใส่ทั้งหมดเลยนี่คือเจตนาเป็นสังฆทานแล้วคือไม่เจาะจงแต่เขาหมายตรงนี้เขาอะไรวะใช้สมมุติตัวนี้หมายว่าสังฆทานคือ4รูปขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาตักบาตรเนี่ย4รูปขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้เป็นสังฆทานคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วด้วยการทำเหมือนกับบุญอะเราทำแล้วบุญได้ตรงไหนอยู่ที่วัตถุทำไหมก็ไม่ใช่วัตถุเป็นตัวกลางนะแต่จิตที่เกิดบุญก็คือจิตเรานี่มันเกิดบุญนะไม่ใช่ตัววัตถุเช่นเดียวกับตรงนี้เราสมมติว่าเป็นพระเราใส่สีรูปว่าเป็นสังฆทานแต่ด้วยความจริงใจเราเอ๊ะหลวงตาหลวงพี่หลวงพ่อนี่เจาะจงอยู่นะเห็นไหมมันเจาะจงอยู่แล้วเดี๋ยววัดอื่นผ่านมาไม่ใส่นี่เจาะจงอยู่เห็นไหมแต่ว่ามันสีรูปขึ้นไปยังเอาสมมติตัวนี้มาใช้ได้พอประมาณเท่านั้นได้พอประมาณได้ไม่เข้าถึงใจแต่ถ้าโยมมาตั้งว่านี่โยมเข้าใจแล้วตั้งเลยเช้านี้อธิษฐานเสร็จเอาละไม่ว่าพระองค์ไหนจะผ่านมาข้าพเจ้าจะใส่ไม่เจาะจงนี่คือสังฆทานแล้วแม้แต่ทักวันนั้นไม่มีพระมาเลยมีเนรมาองค์เดียวแล้วโยมใส่ให้เนรนั่นก็เป็นสังฆทานโยมเห็นไหมเจตนาเป็นตัวนั้นนะทำเจตนาตรงนี้ให้ดีก็โอเคครับครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรแก่ญาติโยมครับครับถูกก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมประสงค์จงช่วยอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้เป็นผู้ มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตเนจะไหลวิวันจะเยสัพพตานังสัพพลาภังภวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทาน
หมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASHOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย